สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกิโลที่0ตอนที่10เออพี่ก็ดูมาเมื่อกี้10เรื่อง2หลักแล้วครับพี่ตอนที่10เนี่ยผมตั้งใจเลยนะว่าอยากสัมภาษณ์หัวข้อนี้แต่ว่าไม่รู้จะหาใครก็เอิญถามน้องกิฟต์น้องกิฟต์ก็โยนมาเลยพี่ถ้าหัวข้อนี้ต้องพี่เจ๋งฮะเหรออะไรขนาดนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ติดต่อเขาไงโอเคพี่เดี๋ยวหนูแนะให้แล้วเดี๋ยวพี่ไปเฟรนด์เขานะใน Facebook แล้วก็ติดต่อไปผมก็เลยได้เจอคุณเจ๋งวันนี้วันแรกวันนี้ขอแนะนำผู้ร่วมแขกรับเชิญเราคือคุณเจ๋งนะครับครับผมคุณเจ๋งจะบอกชื่อจริงนามสกุลจริงไหมไม่รู้แค่ว่าเจ๋งก็พอแล้วครับแล้วก็คุณเป็นนักวิ่งก็นักวิ่งครับผมแล้วก็เอาสั้นๆคร่าวๆวันนี้ที่เชิญมาเนี่ยเพราะคุณเจ๋งเนี่ยไปวิ่ง The North Face 100กิโลครับเป็นเวลา3ก็3ปีติดฮะ3ปีติดกันครับผมมีเขาจัดแค่3ปีกับผมก็วิ่งมา3ก็เลยอยากจะเชิญมาทีนี้ก็ผมออกตัวแทนคุณเจ๋งก่อนนะครับจะได้ไม่เกรงก็คือคุณเจ๋งไม่ใช่คนไม่ใช่อย่างคือไม่ใช่ว่าวิ่ง100กิโล8ชั่วโมง9ชั่วโมงเสร็จอะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณเจ๋งคือผมขอให้วิ่งแบบขอให้ไม่ did not finish ใช้ได้ขอให้วิ่งจบนะครับคุณเจ๋งเริ่มวิ่งตั้งแต่ผมอยากจะให้คนรู้ประวัติก่อนว่าเฮ้ยคนที่มันจะไปวิ่ง100กิโลเนี่ยเฮ้ยไม่เคยวิ่งพวกนี้กูไปวิ่ง100กิโลอย่างนั้นหรือเปล่าวะผมเริ่มวิ่งเนี่ยตอนประมาณปี2006ประมาณปี2006เนี่ยปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วครับคือไม่ใช่ว่าวันนึงเนี่ยกูขึ้นวิ่งขึ้นมาอยากวิ่งไม่ใช่ฮะพอดีเพื่อนหลังสันนะฮะเพื่อนผมชื่อหลังสันเนี่ยเขาไปตรวจสุขภาพมาแล้วไปพบว่าเฮ้ยไม่ค่อยดีสุขผลออกมาไม่ค่อยดีเพื่อนผมรังสรรค์เนี่ยเขาก็ชวนผมกับเพื่อนอีกคนสุเมธบอกว่าเอ้ยเรามาออกกำลังกายกันเถอะเขาก็กะว่าเขาอยากวิ่งอ่ะแต่ก่อนหน้านั้นก็คือไม่ใช่เป็นสุขภาพไม่ดีก็ปกตินั่นแหละของเขาก็ปกติของผมก็ปกติเพราะสมัยก่อนเนี่ยผมก็ก่อนที่จะวิ่งเนี่ยผมตีกอล์ฟมาตลอดผมตีกอล์ฟมาตลอดแล้วก็จะมีทิ้งช่วงก็คือประมาณปี2000ถึง2000กว่าๆเนี่ยครับคือผมก็ไม่ได้ตีละคือหลังจากเริ่มซีรีส์กับงานเข้าไปเนี่ยเวลาตีกอล์ฟก็น้อยลงครับตัวก็ใหญ่ขึ้นหน่อยนึงตามปกติอ๋อเมื่อก่อนไม่ใช่อ่ะอย่างงี้ไม่เรียกว่าใหญ่แล้วอันนี้ลงมั้ยอ่ะโอ้นี่ไม่ลงละลงมาเยอะแล้วแต่ตอน2006นี่ก็คือก็ยังตัวใหญ่อยู่โอเคตัวใหญ่อยู่ก็คือเพื่อนไม่จะเพื่อนไปตรวจสุขภาพแล้วไม่ออกมาไม่ดีพอร้องไม่ดีก็เลยชวนวิ่งแล้วตอนนี้ก็ชวนวิ่งเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าไว้ว่าเฮ้ยเราอยากจะวิ่ง 10K Nike UN Day Run อ๋อและ 10K Nike UN Day Run ครับตอนนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่า 10K นี่มันใกล้แค่ไหนมันจะใช้เวลาเท่าไหร่วะใช้เวลาเท่าไหร่ผมคิดในใจเฮ้ยเรามีเวลาอยู่3เดือนพอซ้อมได้ทันไม่ต้องกลัวก็กะว่าเออเราก็นัดกันว่าเดี๋ยวทุกวันเสาร์นะหรือวันอาทิตย์ครับเจอกันนะแล้วก็ซ้อมวิ่งกันนะอย่างมากก็วิ่งกันประมาณสักชั่วโมงนึงก็เริ่มจากตรงนั้นนะฮะแล้วพอดีที่บ้านมีเทรดมิลก็พยายามขึ้นเทรดมิลบ่อยขึ้นหน่อยนึงนะฮะเพื่อซ้อมจากที่มันแขวนไม่ใช่ตัวอยู่หลายปีแล้วคือจับฝุ่นเกาะฝุ่นมานานมากไม่เคยใช้งานมานานมากเฮ้ยได้ยินที่บ้านแล้วไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยบ้านนะผมเห็นเทรดมิลเนี่ยบ้านเพื่อนบ้านอะไรก็เป็นที่วางหนังสือพิมพ์เป็นที่วางตากผ้าคือจริงๆแล้วเครื่องนั้นเนี่ยน้องผมซื้อมาให้คุณแม่ใช้คุณแม่ก็ใช้บ้างนะฮะผมเนี่ยไม่เคยแตะเลยจนกระทั่งเนี่ยต้องมาวิ่ง 10K เนี่ยก็เลยลองวิ่งขึ้นตอนนั้นก็คือไม่รู้ว่าเพสคืออะไรต้องคุมยังไงต้องกินอะไรต้องเหลืออะไรคือขึ้นเครื่องกดสปีดเท่านี้เราวิ่งได้สบายๆวิ่งไปวิ่งไปเรื่อยๆๆๆก็ซ้อมไปเนี่ยฮะก็ซ้อมไปประมาณ3เดือนพอวันงานก็ก่อนวันงานก็คิดในใจเพื่อนก็ยังโกอยู่ให้10กิโลนะจะไหวป่ะเนี่ยเราจะจบเปล่านะจะใช้เวลานานแค่ไหนเดี๋ยวผมบอกให้เราจบอยู่แล้วเราซ้อมกันมา3เดือนเรารู้อยู่แล้วแล้วเพื่อนๆอีก2คนก็ซ้อมเหมือนกันก็ซ้อมไม่น้อยเนี่ยผมไม่รู้เท่าไหร่แต่ก็คือซ้อมคือวันเสาร์อาทิตย์เราก็เจอกันครั้งนึงแล้วก็ไปซ้อมวิ่งกันในใจผมคิดในใจนี่เราน่าจะทำได้ภายใน1ชั่วโมงนะตั้งเป้าเราน่าจะได้ภายใน1ชั่วโมงก็ไปงานปุ้มวิ่งก็ตามสปีดที่ถนัด
ต่เพราะว่าไม่เคยอ่านเรื่องว่าเฮ้ยเราต้องเพสยังไงอะไรใช่ไหมผมเห็นคนอื่นเฮ้ยเพสนี้คนนี้เฮ้ยเอาวิ่งทันอะวิ่งแบบตัวคือไปวิ่งตามคนอื่นแล้วก็ได้เรียนรู้มาว่าเป็นสิ่งที่ผิดสิ่งที่ผิดไม่ควรทำเราควรจะฝึกเราฝึกอะไรมาเราวิ่งตามที่เราฝึกมาไว้เสร็จแล้วก็งานนั้นเนี่ยผมจำได้ผมจบ1ชั่วโมง1นาทีเสร็จโอเคเลย1ชั่วโมง1นาทีแต่ที่เจ็บใจเพราะมันน่าจะทัน1ชั่วโมงมันมีช่วงเนี่ยประมาณ500เมตรสุดท้ายอ่ะเจอตำรวจดักหยุดพอรถผ่านแล้วก็นั่งยืนแบบเออแล้วเวลามันจะเวลาก็เลย1ชั่วโมง1นาทีแล้วหลังจากนั้นก็คือผมก็คุกเกี่ยวกับเรื่องวิ่งมากคือแบบเฮ้ยมันเป็นโซไซตี้ที่ผมไม่เคยรู้มาก่อนวันแรกที่ไปเนี่ยโอ้ยคนวิ่งเยอะจังเลยเฮ้ยทุกคนตื่นเต้นที่จะวิ่งเฮ้ยเอ็กไซติ้งมากคือมันเป็นโลกหนึ่งจากสนามกอล์ฟเลยนะคือมาถึงแล้วเนี่ยเฮ้ยมันเอ็กไซติ้งมากคือแบบว่าอินยังไม่ทันจะยิงปึ้งโอ้ยมีคนไปซ้อมวิ่งกันก่อนเฮ้ยนี่เลยเหรอคือแบบเรายังงงว่าเราจะไหวหรือเปล่า10กิโลเลยคือแบบคนวิ่งเยอะเออผมก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันเป็นอีกโลกนึงที่ผมไม่เคยสัมผัสแล้วพอผมได้สัมผัสแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าผมชอบแล้ว1ชั่วโมง1นาทีของเราเนี่ยแล้วเพื่อนอีก2คนล่ะครับเขาเป็นไงบ้างครับคุณรังสรรค์เนี่ยวิ่งเข้ามาก่อนผมคือเขามาแซงผมเนี่ยแล้วเขามาผ่านก่อนที่ตำรวจจะมาอ๋อนั่นก็โหสบายแล้วแต่ส่วนสุเมธเนี่ยเขาเจ็บเท้าครับตอนไปถึงประมาณผมไม่แน่ใจว่ากี่กิโลเท่าไหร่ฮะแต่เขาก่อนเขาจะจบเนี่ยก็ปาเขาไปชั่วโมงกว่าแก่เลยคืออย่างที่ผมบอกคือเราเป็นรันเนอร์นิวบี้บ้าไม่รู้เลยว่าเท้าแบนต้องมีรองเท้าซัพพอร์ตต้องมีนี่ต้องมีนั่นคือมีรองเท้าอะไรใส่ไปนี่คือรองเท้าที่ดูดีที่สุดละใส่ไปเสื้อกล้ามที่เขาให้เรามาเฮ้ยโอ้โหใส่แล้วเขาให้เสื้อกล้ามไม่เคยวิ่งใส่เสื้อกล้ามเลยเขาดูโคตรเซ็กซี่เลยว่ะขอใส่เสื้อแขนสั้นนะแล้วก็โอ้โหอย่างนั้นอีกที่หนึ่งแต่พอไปถึงก็รู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยมันเป็น culture มันเป็น society ของเขาก็เลยจากนั้นก็พัฒนาแล้วแต่ไปผมก็เลยงานวิ่งถัดไปก็งานรู้สึกจะเป็นไม่ขับมาราธอนผมก็ลงเลย10กิโลแล้วก็เอามาที่10กิโลแล้วก็แต่ละก็วิ่ง10กิโลไปเรื่อยๆระหว่างทางเนี่ยน้ำหนักเราลงมาเยอะละก่อนผมวิ่งนะผมน่าจะอยู่ประมาณสักเกิน75โลสูงสุดเนี่ยประมาณ80กว่าโลด้วยซ้ำไปก็ไม่ถึงอ้วนนะแค่ว่ามันอ้วนแล้วนี่ตัวแน่นแล้วตัวใหญ่ผมตอนพีคสุดถึง74 75ก็แน่นแล้วพี่พี่ก็73 70คือกางเกงเอว36กว่าโอ้ยระดับนึงเว้ย36ระดับนึงเว้ยกางเกงเอว36แล้วลงมาเหลือตอนนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณสัก32แล้วน้ำหนักอะครับอยู่ประมาณ63 64นี่คือน้ำหนักตอนที่ผมลดน้ำหนักลงมาพี่แต่ตอนที่ผมเด้งมาประมาณ65 66 67แล้วหลังจากนั้นมาเราก็เข้าร่วมงานแข่งขันฮะแล้วระหว่างนั้นเราก็เปิดเว็บไซต์อ่านหนังสือแล้วก็เรียนรู้ว่ามีเรื่องของรองเท้ามีเรื่องซัพพลิเมนต์มีเรื่องอาหารมีเรื่องของเสื้อแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ซีเรียสเพราะว่าวิ่ง 10K อ่ะพอวิ่ง 10K คือมันเป็นดิสแทนซ์ที่เราวิ่งมาเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่ามันก็คือวิ่ง100กิโลมาแล้วก็มีความรู้สึกเคแต่คนฟังรายการที่แบบว่าบางคนก็แบบโอ้โห3กิโลยังยากเลยผมว่ามีนะคือก็เริ่มเรียนรู้มากขึ้นว่าต้องเตรียมตัวยังไงก็รู้ว่าเฮ้ยเราไม่ต้องตามคนอื่นนะเราซ้อมมายังไงคือเราวิ่งเพสนั้นของเราแล้วก็ทำยังไงเพื่อไม่ให้เกิดตะคริวก็เริ่มกินน้ำแวะกินน้ำใช่ไหมฮะแต่ตอนนั้นเนี่ยคือยังไม่มีผมเรียกว่ายังไม่มีที่ว่าอย่าง 10K เนี่ยมันไม่มีหรอกกิตเตอร์เลทที่เขาแจกกันยังไม่มีฮะก็คือมีแค่น้ำก็เอ้ยโอเคก่อนที่เรามาถึงสเตชันนะเราเริ่มเดินกินน้ำเพื่อจะได้replenish อะไรของมากกว่าคือก็เรียนรู้เทคนิคเพิ่มขึ้นจากการวิ่งครั้งแรกไปละแล้วแน่นอนล่ะแล้วก็เริ่มสะสมเสื้อ
กางเกงครับผมเข็มขัดเอ้ยโทษทีนาฬิกาจับแล้วก็เริ่มมีแล้วอ็อกเซสซอรี่ทั้งหลายตอนนั้นยังไม่มีตอนนั้นยังไม่สนใจเลยนะมาเริ่มสนใจเนี่ยก็คือซื้อ iPod ซื้อ iPod แล้วมันมีตัว Nike Plus อะฮะที่เราใส่แล้วก็รองเท้าเนี่ยเพื่อจะได้เอ้ยฟังเพลงไปแล้วก็เอ้ยจะได้มีจะได้รู้ว่าดิสแทนซ์เราเท่าไหร่อะไรอะไรอะไรแต่สักครั้งนึงผมก็เลิกฟังเพลง เลิกฟังเพลงกันละก็วิ่งคือไม่ฟังเพลงไม่อะไรฮะแล้วก็พอ10แล้วไงก่อครับผมอยากเห็นด้วยวิธีการเนี่ยคือผมวิ่ง10เนี่ยมาจนถึงประมาณปี2009วิ่ง10อย่างเดียวเลยนะเฮ้ยจริงเหรอวิ่ง10แล้วไม่ใช่วิ่งไม่ได้วิ่งหลายงานนะปีนึงเนี่ยผมวิ่งอยู่แค่ประมาณผมคิดว่าประมาณสัก 6-7 งานนึงมั้งมีเยอะมากเดือนละครั้งแล้วในระหว่างปีนี้พี่เจ๋งซ้อมหรือแบบออกวิ่งก็วิ่งกับเพื่อนๆเนี่ยฮะออกจะอาทิตย์ละครั้งนึงอาทิตย์ละ2ครั้งอะไรเนี่ยมากกว่าคือไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องวิ่งไม่ได้สนใจว่าเฮ้ยเราต้องวิ่งประจำเพื่อจะได้อะไรอย่างนี้มากมายแต่มันจนกระทั่งปี2009ครับคือปี2009เนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะข้ามไปกว่าระดับหนึ่งแล้วครับคือเราวิ่ง 10K มาเยอะแล้ว10K จริงๆเลยครับเราก็ไม่ได้ลองไม่ได้ลงไม่ได้ลงโอ้นี่แปลกมากนะไม่ได้ลงปกติ3ปีนี่ผมว่ามันต้องคันอยากลองกันบ้างแล้วล่ะไม่มีเลยไม่ได้ลงเลยจนกระทั่งปี2009เนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะลองวิ่งมาราธอนมันถึงเวลาไม่แบบว่าฮาล์ฟก่อนเลยครับไม่มีฮะไม่มีไม่มีฮะก็เลยคิดว่าเอ้ยเราน่าจะวิ่ง40แล้วเว้ย42มาราธอน10แล้วเว้ย40อันนี้ก่อนที่จะคือก็กะว่าอ่ะกรุงเทพมาราธอนนี่แหละเป็นมาราธอนแรกที่เราจะวิ่งในระหว่างนั้นเนี่ยผมก็ดูตารางว่ามันมีงานอะไรบ้างที่ผมจะสามารถซ้อมก่อนที่จะไปถึงงานนั้นใช่ไหมฮะก็มีงานแรกก็คือดอกบัวคู่ที่เขามี21กิโลซึ่งที่ผมตกใจก็คือเฮ้ยส่วนลงล้อ9เนี่ยโหแทบจะหลังบ้านเลยนะไปวิ่งน้อยมากแล้วดอกบัวคู่เขาจัดมาตั้งกี่ปีแล้วผมก็ไม่รู้ไม่เคยไปวิ่งงานเขาเลยไม่เคยไปวิ่งแล้วงานนั้นก็คือเป็นงานคือผมก็มองว่าโอเคต้องซ้อมละต้องซ้อมเพื่ออย่างน้อยให้ไปถึงไอ้ฮาล์ฟมาราธอนเพื่อจะได้รู้ว่าเราจะทำยังไงเพื่อเตรียมตัวเป็นยังไงก็คือลงฮาล์ฟมาราธอนงานนั้นเพื่อเรียนรู้ว่าร่างกายเราจะเป็นยังไงพบว่าก็โอเควิ่งงานนั้นรู้สึกจบประมาณ2 ชั่วโมง 10มั้งฮะทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคิดระดับหนึ่งเลยก็ระดับหนึ่งไม่มีอะไรที่แบบว่าผิดคาดก็วิ่งผมก็วิ่งไปเรื่อยๆเพียงแต่ว่าตอนนั้นคืออย่างที่บอกตอนนั้นคือผมก็ยังไม่รู้ว่าในโลกนี้มันมีเจลมีอะไรมีเยอะแยะผมก็ถึงตอนนั้นยังไม่รู้เลยยังไม่รู้ตอนนั้นก็คืองานวิ่งมีเกตเตอร์เลทผมจุดกินเกตเตอร์เลทมีผลไม้กินผลไม้ปุ๊บวิ่งต่อไปแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยกว่าเดิมอ่ะพอเราได้เกตเตอร์เลทแล้วมันช่วยเรารู้สึกดีขึ้นมันไม่ใช่แบบจะยางว่า10กิโลเท่านี้เพราะฉะนั้น20ก็เอา02เข้าไปอ๋อเปล่าก็คือก็ตอนที่วางแผนก็คือเราออกตัวช้าหน่อยนึงนะเก็บแรงไว้หน่อยนึงไม่งั้นเดี๋ยวไปไม่ถึงครึ่งทางแล้วเดี๋ยวก็คือรู้ว่า 10K เราทำได้แต่เกินจาก 10K ไปเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างเราจะเจออะไรบ้างเราไม่เคยลองก็งานนั้นก็คืองานแรกคราวนี้ปี2009เนี่ยกรุงเทพเนี่ยเขามีจัดพวกเทรนนิ่งเซสชั่นอยู่คือเขามีวิ่งให้วิ่งบนถนนจริงเลยนะลู่ทางจริงเลยเนี่ยรู้สึกอยู่ประมาณ2ครั้งเฮ้ยให้วิ่ง 30K 2ครั้งผมก็ใส่อัพเพราะเราไม่รู้ว่าแต่เฮ้ยเขาให้เราวิ่งทางจริงเลยอ่ะเราไปเรียนรู้หน่อยด้วยว่าถ้า30เนี่ยเราจะทำได้ไหมก็ครั้งแรกที่วิ่งเนี่ยเขามีเวลาให้รู้สึกประมาณ3ชั่วโมงจะ4ชั่วโมงมั้งไปวิ่ง32Kนะแล้วเขาบอกว่าถ้ายังไม่จบเนี่ยมีรถเขาแบบรอรับเลยเพราะเขาต้องเปิดถนนผมก็ให้เราต้องทำได้กี่โมงครับโทษทีดึกเลยใช่ไหมครับเริ่มเวลาเหมือนตี 5ตี 4ตี 5ประมาณนี้ฮะเชิญครับก็ไปซ้อมงานนั้นครั้งแรกก็โอเคช
ช้เวลาเกือบ4ชั่วโมงอ่ะ3 2กิโลนะก็รู้สึกตอนนั้นโคตรแฮปปี้เลยที่จบเพราะเหนื่อยโคตรเหนื่อยมากอันเหนื่อยที่สุดที่เราเคยวิ่งมาแล้วนะเหนื่อยมากเพราะว่าโอ้คือแนวหน้าเยอะใช่ไหมไปถึงเกตเทเลตแทบจะไม่มีกล้วยก็โอ้กินแทบจะไม่ลงแล้วเหนื่อยก็แบบโอ้เหนื่อยตะคิวก็กำลังมาถามหาแบบเหนื่อยมากแต่วิ่งจบวิ่งจบก็แฮปปี้วิ่งจบก็แฮปปี้แล้วพอครั้งที่สองตั้งเป้าว่าไอทางเดิมพอรู้แล้วเราน่าจะ lesson learn มาบ้างอย่างนึงนะคือต้องเพสยังไงยังไงยังไงก็ทำออกมารู้สึกจบประมาณ3ชั่วโมง20ดีใจโอเคนะก็ถือว่าดีใจมากก็ให้ความมั่นใจในระดับนึงว่าเฮ้ยเดี๋ยวมาราธอนเนี่ยเรารู้แล้วทางเป็นยังไง expect ว่าจะเจออะไรเวลามีปัญหาทำได้2009เลยวิ่งเลยฮะมาราธอนปรากฏว่าพี่ตะคิวมาถามหาตั้งแต่ประมาณสัก24-25กิโลผิดแล้วสิเพราะจริงๆ32เราผ่านได้แล้วนี่โอ้ตามเคยครับออกเร็วฮะโอ้คนนี้อารมณ์นี้โอ้ยเพจนี้เราวิ่งได้ตามไปน้องคนนี้ก็วิ่งอย่างนี้เราโอ้โหตะคิวเนี่ยถามหาประมาณสักกิโลเมตรประมาณ25-26แล้วก็แต่ก็พยายามฝืนตัวเองวิ่งกระเพกๆใช้เวลา5 ชั่วโมง 14 กว่าจะจบโอ้โหตอนนั้นเสียใจมากคือจบก็ดีใจนะแต่เสียใจที่ว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มันผิดแผนไปเยอะขนาดคิดว่าประมาณเท่าไหร่4 ครึ่งคิดตั้งใจให้น้อยกว่า5โอเคน้อยกว่า5แล้วมันพอเวลาดูนาฬิกาโอ้เกิน5ก็โอ้สิงแบบจบก็ดีแล้วแต่เซ็งเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมเราทำอะไรผิดก็มานึกถึงทีใช่ถึงหนึ่งผมออกตัวเร็วครับเร็วแล้วเรื่องนิวทริชั่นเนี่ยผมก็ไม่ดีเพราะว่าตอนนั้นคือยังไม่รู้จักเจลอีกเหมือนกันผมจะถามนี่ยังไม่รู้จักเจลดังนั้นเนี่ยก็คือวิ่งไปมีเกตเตเลตผมก็กินเกตเตเลตแล้วพอเวลามีผลไม้ผมก็กินผลไม้คราวนี้มันพอเวลาลงสะพานนะฮะถ้าเคยวิ่งกรุงเทพมาราธอนเนี่ยลงสะพานพระราม8แล้วเนี่ยมันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปแป๊บนึงเนี่ยก็จะมีซุ้มน้ำนะเกตเตเลตตอนคือตอนที่ลงสะพานเนี่ยก็เหนื่อยมากแล้วทานไปเกตเตเลตเดินไปกินไปก็จุก จุก มันก็เลยเวลาก็เลยไม่ดีเวลาก็เลยไม่ดีก็เลยทำใจว่าโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ไปคุยกับเพื่อนได้ว่าไอ้จบแล้วจบมาราธอนแล้วเว้ยผมประสบการณ์แรกให้พี่กับพี่เจ๋งกับพี่หงเสริมนิดนึงเห็นพูดถึงเจลคำว่าเจลเนี่ยคืออะไรเจลนี่คืออย่างเดี๋ยวผู้ฟังจะไม่ทราบว่าอะไรยังไงเดี๋ยวว่าเจลใส่ผมหรือเปล่าผมจะเรียกว่าอาหารเสริมเป็นอาหารเป็นอาหารเสริมเป็นตัวที่ให้พลังงานเป็นตัวที่ให้พลังงานเดี๋ยวผมขอปิดยี่ห้อหน่อยแล้วกันไม่เป็นไรว่าเขาโฆษณาให้เขาไม่เป็นไรครับเป็นตัวที่ให้เป็นตัวที่ให้พลังงานนะฮะคือโดยปกติแล้วเนี่ยควรจะกินคร่าวๆนะประมาณทุกๆ45 นาที45โอ้โหแสดงว่าถ้าวิ่งมาราธอนก็ประมาณสัก4 โถแล้วตัวอย่างให้ดูไม่เป็นไรก็ประมาณฮะวัดเองผมเองเนี่ยฮะ45 โถมันไม่ใช่ของที่มีขายทั่วไปในเมืองไทยเท่าไหร่ใช่ฮะแต่ก็เริ่มมีคนเอาเข้ามาขายเยอะแล้วตกถุงเท่าไหร่นะครับพี่200ถ้าแรกๆนะถ้าไปที่งานนะฮะมีคือผมก็เพิ่งสังเกตคือมานึกอีกทีนึงเนี่ยจะมีแบบก่อนเริ่มก่อนกรุงเทพวิ่งนะฮะก็จะมีคนที่เขาบอกตั้งโต๊ะขายอยู่แผงละร้อยอันละร้อยตอนนี้ราคาถ้าเกิดซื้อจากเว็บเนี่ยนะประมาณสัก80ละประมาณมันไม่ถึงขนาดนั้นอ่ะใช่แต่ก็ผมกลัวจะเข้า100กิโลช้าไปนิดนึงไม่ผมเกรงใจเพราะว่าเวลาคนเราเล่าเรื่องนะพอสักพักนึงมันจะเหนื่อยแต่ว่าหลักๆก็คือกรุงเทพมาราธอนเราก็นั่นคือมาราธอนแรกใช่ครับเพราะฉะนั้นในปี2009เนี่ยคุณเจ๋งโดดจาก10ไปเป็นมาราธอนในปีเดียวเลยนะคือ10 20แล้วก็มาราธอนใช่แล้วหลังจากนั้นก็กลับไปปี2010 2012คุณเจ๋งก็ยังพยายามจะมาราธอนอยู่ใช่มั้ยก็พอปีก็คิดว่าเหมือนทุกคนทั่วไปนะครับจบมาราธอนแรกเวลาได้เท่าไหร่
ต้องอยากจะวิ่งมาราธอนครั้งที่2ต่อให้เจ็บแค่ไหนเพราะว่าเรามั่นใจว่าเราต้องทำได้เวลาดีกว่านี้และปี2010ผมก็ลงฟูลอีกทีนึงที่กรุงเทพมาราธอนแล้วระหว่างเก่าในระหว่างนั้นผมก็วิ่ง 10K ก็ยังอยู่10อยู่ก็ยังอยู่10ก็ไม่ลงฮาร์ฟไม่ลงที่ก็เหมือนตารางเดิมฮะดอกบัวคู่ฮาร์ฟเพื่อเรียนรู้ว่าเออโอเคเราอยู่ระดับไหนเลเวลเราตอนนี้ฟิตเนสเราอยู่ระดับไหนแล้วต้องทำยังไงก็กรุงเทพอีกรอบนึงเก่งนะเก่งเวลาที่ได้จากกรุงเทพมาราธอนครั้งที่2อ๋อแย่กว่าเดิมเกิดอะไรพี่ตะคิวตามหายครั้งนึงครับผมต่อให้ผมเพสยังไงก็ตามนะคือพี่ตะคิวก็ตามหาตอนที่เราเท่าไหร่ลงสะพานปุ๊บวิ่งไป34 35ปุ๊บท้ายแล้วมาละท้ายแล้วผมไปถามย้อนนิดนึงครับแล้วระหว่างที่พี่เจ๋งซ้อมมาตลอดเนี่ยมันตะคิวหรือมีอาการอะไรพวกนี้ไม่มีฮะเพราะว่าตอนซ้อมเนี่ยเราวิ่งช้ากว่าเดิมผมวิ่งช้าไม่ได้วิ่งเร็วอะไรมากมายวิ่ง 10K เนี่ยไม่มีหรอกเรื่องนั้นแต่คือพอไปแข่งเราไปเร่งตัวเองพอไปแข่งคือเรามาคิดถึงเรื่องเวลาไงอ๋อเราคิดถึงเรื่องเวลาว่าเอ้ยเราทำได้10K เนี่ยเราวิ่งต่ำกว่า1ชั่วโมงนะถ้าเกิดคิดไปแล้วเนี่ยวิ่งฟูลมาราธอน42 4ไม่น่าจะเกิน4ชั่วโมงครึ่งอ่ะก็คูณ4เข้าไปนิดหน่อยมันไม่น่าจะเกินอ่ะคือบอกว่าคูณหารง่ายๆแต่จริงๆมันต่างจากนั้นเยอะก็เลยไม่ดีเวลาไม่ดีแต่นี้ก็น่าจะเป็นบทเรียนสำหรับคนผมก็เคยอ่านแบบบรรดาในเว็บไซต์ผมว่าหลายๆคนก็พูดก็คือว่าตอนที่ปั้งยิงตัวขึ้นปล่อยตัวขึ้นไปเนี่ยคุณเห็นที่เขาวิ่งกันเร็วๆเนี่ยนะ อย่าบ้าตามเขาคือเราซ้อมเราใช่ไหมเราซ้อมมายังไงก็ตามนั้นนะเขาจะวิ่งยังไงก็เรื่องของเขาใช่ไหมใช่ใช่ใช่ส่วนใหญ่โอ้โหเฮ้ยมันถ้าดูจริงๆบางคน 4-5 เลยนะใช่เพสเขาคือ4-5 นาทีตอน1กิโลหรือ4นาทีครึ่งต่อหนึ่งซึ่งอันนั้นมันเป็นเร็วมากพวกแข่งแล้วนะแอบจะสปรินต์ออกแต่ถ้าเกิดว่าเราซ้อม1ชั่วโมงเราใช้10กิโลเนี่ย6หน่อยๆแล้วก็มันปล่อยตัวก็พยายามจะดูไว้อย่าแบบก็หลังจากนั้นเนี่ยอย่างหลังจากปี2010ต้นปี2011เนี่ยผมก็คือพอดีผมช่วงมันว่างนิดนึงผมก็ให้หาหนังสืออ่านพอดีไปเจอในคลังหนังสือที่ผมซื้อมาเนี่ยหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวผมไปหยิบหนังสือในร่องเล่าคือในคลังหนังสือที่ผมสะสมมาเรื่อยๆเนี่ยก็มีเล่มนี้ก็เลยหยิบมาอ่านพอหยิบมาอ่านแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีโลกของอุลตร้ามาราธอนที่ผมไม่รู้มาก่อนแล้วตอนที่อ่านเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาก็คนธรรมดาแต่มันไม่มีอะไรเพียงแต่โอ้เขาวิ่งได้ไกลแล้ววิ่งแล้วเขามีประสบการณ์ที่สนุกอ่ะผมก็ในใจตอนนั้นก็รู้สึกว่าเอออยากวิ่งอุลตร้าอยากวิ่งอุลตร้าสักงานหนึ่งอุลตร้าในความหมายคือเกินมาราธอนเกินมาราธอนเกินมาราธอนระหว่างนั้นที่พี่เจ๋งวิ่งมา2มาราธอนแล้วเนี่ยแอคเซสซอรี่เริ่มเยอะหรือยังครับอ๋อเริ่มมาแล้วครับเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วฮะเริ่มมาแล้วฮะก็จะมีพวกนาฬิกานาฬิกาเนี่ยการ์เมนเนี่ยตัวแรกเนี่ยตัวนี้เริ่มมาแล้วฮะร้อยตัวเนี้ยนะฮะ200อ๋อ200เนี่ยนี่ตัวนี้200นะฮะก็เริ่มใช้แล้วเพื่อจะได้รู้ว่าเพสเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยฮะคราวนี้หลังจากอ่านจบก็เราก็อยากวิ่งพอดีตอนประมาณกลางๆปีอะฮะทาง North Face เริ่มมีข่าวออกมาว่าเอ้ยเขาจะจัด100กิโลผมก็คิดเฮ้ย100กิโลโอเคมีเขามีจัด50โลแล้วก็100กิโลคิดในใจโอ้ยเราจะวิ่ง50ทำไมเกินจากมาราธอนแค่8โลเองนะเราใจกล้าๆวิ่ง100ไปเลยดีกว่าก็เลยตอนนั้นก็คืออ่ะลง100ผมถามย้อนนิดนึงในระหว่างที่พี่วิ่งมา2มาราธอนแล้วก็เราจะลง100กิโลตอนจะมาราธอนเพื่อนพี่2คนที่เริ่มวิ่งด้วยกันอยู่ตรงไหนอยู่ไหนแล้วอยู่ตรงไหนแล้วครับคือเขาก็ยังเอนจอยวิ่ง 10K ของเขาอยู่ไม่แบบว่าบ้าแบบกับพี่ว่าไม่มีฮะไม่มียังคือฮาร์ฟเองเขายังไม่ได้สนใจยังไม่สนใจเลยฮะเชิญมึงเพื่อนอยู่คุยนี่แหละแล้ววันที่ตัดสินใจลงงานที่ North Face เนี่ยครับผมเราไปคุยกับเพื่อนๆสองคนนั้นแล้วบอกว่าเขาตกใจผมไม่ค่อยได้บอกใครนะ
ผมไม่ค่อยได้บอกใครที่บ้านไม่รู้ครับไม่มีใครรู้จริงป่ะไม่บอกด้วยที่บ้านไม่รู้เฮ้ยมีแล้ววันแล้วอย่างวันไปวิ่งกลับมาเสร็จแล้วที่บ้านพี่ทราบไหมครับว่าพี่ไปวิ่งมา100ก็เขาก็ถามว่าผมก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์นี้ผมจะไปอัมพวานะว่าไปทำอะไรไปวิ่งแต่ก็ไม่ได้บอกระยะทางพอบอกไปวิ่งก็จบแล้วอ๋อก็ไปก็ถ้าบอกระยะทางไปนี่คงตกใจมันทีนี้พอเรารู้ว่า100กิโลเราก็ลงก็ลงฮะเพราะพอมี100กิโลผมก็ลงก็อันนี้ก็โอเคเริ่มต้องวางแผนแล้วใช่ว่าจะทำยังไงใช่จะทำยังไงอันนี้ไอเดียเนี่ยตอนที่ตัดสินใจสมัครเนี่ยนะฮะผมมีเวลาประมาณ4เดือนกว่าเกือบ5เดือนระดับนึงก็มีเวลาอยู่ระดับนึงผมก็โอเคต้องพยายามวิ่งคือถ้าไปดูในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็จะมีตารางซ้อม100กิโลอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดของผมเนี่ยผมยึดหลักง่ายๆคือผมพยายามที่จะวิ่ง back to back ก็คือในวันเสาร์และวันอาทิตย์ผมจะวิ่งระยะทางเนี่ยของทั้ง2วันทั้งวันนึงวันนึงนะฮะในแต่ละวันวันเสาร์เนี่ยพยายามวิ่ง half marathon วันอาทิตย์วันรุ่งขึ้นก็วิ่ง half marathon ก็คือคิดในใจว่าเราต้องฝึกตัวเองให้รู้สึกสภาพของการวิ่งตอนที่เราเหนื่อยเพราะนั่นคือสภาพที่เราจะเจอตอนที่เราวิ่งทำมาราธอนนะฮะในระหว่างอาทิตย์ ผมก็พยายามวิ่ง อาทิตย์ละ3ครั้งเนี่ยอย่างน้อย10กิโลในระหว่างอาทิตย์นะฮะ10กิโลวันจันทร์พุธศุกร์หรือถ้ามีบางวันที่เวลาว่างวิ่งเช้าเย็นคือซ้ำไป10กิโลตอนเช้า10กิโลตอนเย็นณวันนั้นคุณเจ๋งวิ่งรองเท้ากี่คู่แล้วตอนนั้นเนี่ยก็ยังมีอยู่แค่ประมาณสัก4คู่เองนะโอเคใกล้เคียงกัน4คู่มีประมาณ4คู่ยังไม่มีใช่มั้ยมันไม่ใช่มีคู่เดียวแล้วนะมันอย่างน้อยก็อันนี้ก็4แล้วถามนิดนึงครับแล้วระหว่างที่พี่เจ๋งซ้อมเพื่อจะไปวิ่งอัลตร้ามาราธอนเนี่ยมีการวิ่งแบบมันต้องเจอแดดเราไปวิ่งแบบกลางวันหรือตอนบ่ายอะไรนี้ด้วยมั้ยพี่ก็อย่างตามทั่วไปฮะอย่างผมออกจากบ้านไปวิ่งที่ลุมพินีอย่างเงี้ยผมก็ไปถึงก็ประมาณสัก5-6 โมงใช่ไหมก็วิ่งจากตอนนั้นไปนะฮะแล้วก็ไม่ได้คือไม่ได้กะไป11โมงไม่ได้กะว่าเราต้องอะไรอย่างนั้นมากแต่ว่าในคือผมก็มีวางแผนไว้แล้วว่าผมวิ่งแค่นี้ไม่พอคือรู้อย่างเงี้ยรู้ว่าเราวิ่งแค่นี้ไม่พอวิ่งแค่นี้คือที่วิ่งแค่นี้ว่าในซ้อมว่าในวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยวิ่งแค่ฮาฟเนี่ยไม่พอคือบางอาทิตย์บางวันอาทิตย์ผมก็จะวิ่ง30โลนะก็คือแต่จริงๆแล้ว average ในแต่ละอาทิตย์น่ะผมวิ่ง100เกิน100ด้วยซ้ำไปต่อสัปดาห์เลยเหรอโอ้โหนี่เยอะมากเลยนะโอ้โอเคฮะถึงประมาณ100ครับก็คืออันนั้นคือการซ้อมครั้งซ้อมเสร็จแล้วเนี่ยพอตอนแรกผมกะว่าโอเคกรุงเทพมาราธอนปี2011เนี่ยผมจะลงฟูลอีกทีนึงแล้วผมจะใช้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่เอาไว้ซ้อมให้ผมซ้อมเทสที่ผมอยากจะวิ่งเจลที่ผมจะกินทุกอย่างเนี่ยคือผมจะซ้อมตอนนั้นแต่น้ำท่วมน้ำท่วมเขาเลื่อนอ๋อมันเลื่อนเป็นช่วงมีนาหรืออะไรวะเขาเป็นกุมภาหลังอาทิตย์นึงหลังจากวิ่งนอร์ทเฟสผมก็เลยตายละเอ้ยแต่ไงดีเนี่ยไม่มีระยะฟูลที่จะให้ซ้อมตามที่ต้องการผมก็เลยกล่าวว่าโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวรอช่วงหยุดปีใหม่ผมวิ่งอีกแล้วกันวิ่งก็คือใส่ชุดเกียร์เต็มที่นะฮะชุดเกียร์ที่กล่าวว่าที่เตรียมว่าต้องใช้ที่จะไปเนี่ยอันแรกเลยก็คือเนี่ยผมก็มีเป้น้ำที่บอกว่านะตอนนั้นก็คืออะไรก็ได้ที่จะเป็นเป้น้ำ2ลิตรนี่เตรียมไว้เลยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนิดนึงหลายคนอาจจะไม่ทราบก็คือเราเป็นเป้เลยนะครับครับผมเป้อย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็มีน้ำอยู่ข้างหลังมีน้ำฮะน้ำข้างหลังแล้วนี่ก็เอาไว้ดูน้ำดูน้ำแล้วตอนดูน้ำระหว่างนั้นแล้วมันมีที่เหน็บป่ะครับมีฮะก็คือมันจะเหน็บขึ้นมาข้างๆอย่างนี้อ๋อไว้อย่างนี้แล้วก็วิ่งไปแล้วถึงเวลาจะกินเมื่อไหร่ก็ดูขึ้นมาใช่ครับนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็คืออ่ะตอนนั้นหลังจากนั้นคือรู้ว่าเรามีเจลมีอะไรต่อมีอะไรเตรียมมาละมีเจลมี
ไฟมีอันนี้เป็นกฎข้อหนึ่งเลยนะครับของข้อที่ผมอ่านหลายๆคนก็แนะนำว่าคือไม่กดของการวิ่งแต่กดว่าวันจริงเนี่ยคุณจะใช้อะไรเนี่ยอย่าไปใช้วันนั้นวันแรกคือไปลองมาก่อนต้องลองก่อนอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยนะคือไปลองดูก่อนครับผมก่อนที่เราจะไปวิ่งจริงว่าเอ้ยมันใส่แล้วมันได้ไหมว่าใช่ใช่ใช่ก็คือตอนที่กล่าวว่ากรุงเทพมาราธอนผมก็กล่าวว่าฟูลเกียร์เหมือนกันอ๋อไปลองเพื่อจะได้รู้ว่าผมต้องปรับปรุงตรงไหนต้องเปลี่ยนอะไรบ้างต้องกินนี่มาไม่กินนี่จะใส่ยังไงจะเปลี่ยนชุดยังไงอะไรเงี้ยมากกว่าเมื่อกี้คุณเจ๋งมีชิ้นนี้ชิ้นหนึ่งครับผมแล้วก็มีไฟมีไฟฮะมีไฟก็จะมีไฟนะฮะไฟติดที่ข้าหัวทำไมถึงข้าหัวเพราะว่าฟูนี่มันวิ่งกันตั้งแต่เช้ามืดใช่ฮะเราออกตัวเนี่ยตีห้าเนี่ยยังมืดอยู่แล้วมีโอกาสคือถ้าเป็นแบบ professional นะฮะเขาวิ่ง100เนี่ยเขาก็ใช้เวลาประมาณสัก8ชั่วโมงนะก็ยังเข้าประมาณ8ชั่วโมงก็ยังจบก็ประมาณบ่าย2บ่าย3บ่าย3ไม่เกินนั้นใช่มั้ยฮะแต่ถ้าเกิดคนที่วิ่งใจเย็นๆนะฮะไปถึงจบประมาณสัก 20:00 น.เอาแค่ 20:00 น.เนี่ยมืดละไม่ต้องพูดถึง3ทุ่มเลยนะทุ่มหนึ่งก็เริ่มมืดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะวิ่งให้จบเนี่ยมันต้องมีไฟเพราะว่า1เราจะอยู่ในป่าแล้วมันจะมืดมันจะไม่มีเราต้องมีไฟแล้วเขาไม่ให้ใช้คือเขาอยากให้ใช้ที่คาดไฟที่คาดหัวเนี่ยเพราะว่ามันจะให้มือเราเนี่ยว่างคือถ้าเราล้มเราจะได้ยันเราถูกเมื่อกี้พูดว่าเขาไม่ให้ใช้ที่มันถือไปใช่จริงจริงจริงกฎของเขาคือเราต้องเป็นไฟคาดหัว okay, แต่ว่าปีแรกๆเนี่ยก็ยังเป็นคือผมก็ใช้ไฟคาดหัวนี่แหละแต่ว่าก็ยังมีบางคนที่แบบว่าอาจจะไม่ได้พร้อมนะฮะมีไฟเขาอาจจะรุ่มรวยมีไฟฉายแบบไฟฉายมือถืออะไรเนี่ยเขาก็ปล่อยให้ไปแต่ว่าปีหลังๆฮะเขาบอกไม่ได้เลยเขาไม่ให้ใช้ไฟที่ต้องเป็นไฟคาดเป็นเรื่องความปลอดภัยของตัวนักวิ่งเองด้วยคุณเจ๋งมันต่างกันตรงไหนผมรู้แหละจับรู้พอรู้แต่อันนี้มันแบตเตอรี่เล็กอันนี้แบบใช่ไหมอันนี้เนี่ย1ลูเมนมันเยอะกว่าคือสว่างกว่าเยอะไปไกลหน่อยนึงไกลกว่าเยอะแล้วไฟก็น่าจะอยู่ได้นานกว่าพอกันฮะคือแล้วแต่ว่าเราจะเซตติ้งความสว่างเนี่ยมากน้อยแค่ไหนแต่หมายถึงว่าเราพกไว้แล้วตอนเช้าหรือตอนเย็นเราก็มาใส่เนอะแต่ตอนเที่ยงเราก็คงไม่ต้องใส่ ใส คือก็ผมก็จากตอนนั้นก็คือซ้อมฟูลเกียร์เนี่ยออกไปวิ่งเอง50กิโลก็วิ่งออกจากบ้านนะฮะไม่ได้อะไรเลยวิ่งออกจากบ้านวิ่งบนถนนไปบนถนนสุขุมวิทไปถึงวันนั้นที่แผนผมวางก็คือผมจะวิ่ง3สวนครับไปถึงก็คือจะวิ่งจากอุดมสุขจากลมสุกเนี่ยวิ่งไปเป็นจักสิริเป็นสุกุมเป็นจักสิริไปคือกะว่าวิ่งอย่างน้อยสักรอบหนึ่งเป็นจักกิติวิ่งอย่างน้อยสักรอบนะแล้วก็ลุมพินีสัก 2-3 รอบคือกะว่าวันนั้นอ่ะผมจะต้องวิ่งประมาณสัก50โลนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะ50โลเนี่ยก็คือจากบ้านผมไปลุมพินีเนี่ยมันแค่10โลนะฮะ10โลเนี่ยผมก็กะว่าโอเควิ่งในลุมพินีประมาณสักอีกสัก10โลได้ประมาณสัก20โลละใช่ไหมฮะวิ่งเป็นจักกิติสัก10โลจากสวนลุมไปเป็นจักกิติเป็นจักกิติเนี่ยประมาณใช่ไม่เกิน2โล3โลคำถามผมคือวิ่งไปวิ่งไปฮะวิ่งอย่างเดียววิ่งไปเป็นสวนลุมไปเป็นจักกิตินะจากเป็นจักกิติไปเป็นจักสิริก็คือกล่าวว่าเนี่ย30โลเนี่ยนี่แน่นอนแล้วก็ไปก็คือ10โลกลับนี่ก็คือประมาณสัก10โลน่าจะได้ประมาณสัก50โลใส่อย่างนี้ไปเนี่ยนะในเมืองเลยนะใช่ครับโอ้โหคือมันต้องมีคนมองกันระดับหนึ่งเหมือนกันน่ะก็พอสมควรติดต่อให้ออกเช้ามากก็เหอะวันนั้นไม่ได้ออกเช้าด้วยวันนั้นออกประมาณสัก7โมงอ๋อแต่อันนี้ไม่ยังเป็นไม่ได้เพราะมันอยู่ในเมืองไม่ยังเป็นแต่ว่าใส่ใช่ฮะก็อาจจะแปลกตาแต่ไม่ได้ขนาดนั้นก็ออกประมาณสัก7โมงเช้าผมใช้เวลา6ชั่วโมงกว่า7ชั่วโมงฮะ50กิโล50โล6ชั่วโมงกว่าเข้าเที่ยงพอดีโอ้ยเกินนั้นสิครับประมาณบ่ายสองก็ถือว่าอยู่ในแบบก็พอเวลาน้ำหมดก็แวะเซเว่นแวะปั๊มน้ำมันที่ไหนก็เติมต้องการเข้าห้องน้ำก็แวะปั๊มน้ำมันคือไม่ได้
ม่ได้เน้นเรื่องเวลาเท่าไหร่คือเน้นที่ว่าคือผมเน้นอยู่2อย่างก็คือ1ผมได้เทสเกียร์2ผมได้ใช้เวลาบนเท้าผมเดินหรือวิ่งเพื่อที่จะรู้ว่าเอ้ย50โลเนี่ยสภาพร่างกายเราเป็นยังไงแล้วก็ได้เทสทุกอย่างที่วันนั้นจะใช้ในนี้นอกจากน้ำแล้วมีอะไรไหมครับเจลนอกจากน้ำมีเจลอย่างเดียวมีเจลอย่างเดียวครับผมสักกี่ซองสี่ซองห้าซองโอ้วันนั้นพกไปประมาณสักเกือบสิบมั้งฮะเผื่อไม่รู้เราเผื่อแล้วก็มีเงินนิดหน่อยไม่มีอย่างอื่นไม่มีฮะไม่มีอย่างอื่นน้ำหนักอ๋อก็ไม่ได้มากนะน้ำหนักของเป้น้ำอันนี้รวมน้ำด้วยตอนพี่เจ๋งออกตัวเนี่ยประมาณกิโลเนี่ยเอา1ลิตรนะฮะเอาขนาด1ลิตรก็ประมาณ1กิโลเพราะฉะนั้นใบนี้เนี่ย2ลิตรก็2กิโลแล้วก็รวมของแล้วก็รวมของเจลมันไม่ได้หนักมากก็คิดว่ามา2กิโลนิดๆเองไม่เกิน3โลก็ไม่หนักเยอะน้อยก็พอกับถือโน้ตบุ๊กขึ้น BTS อ่ะนะอืมครับผมแล้วก็อ่ะพอจบก็แบบจบก็ไหวเว้ยก็รู้สึกว่าโอเคไม่เลวร้ายเท่าไหร่ทำได้แล้วมามองว่าโอเคเราวิ่ง50โลเนี่ยก็ประมาณเดี๋ยวก่อนแต่กลับบ้านวันนั้นที่บ้านถามยังเพราะอันนี้มาดูผิดอันนี้ดูผิดตามากแล้วล่ะก็ไม่ได้ถามว่าเราจะไปวิ่งกันอะไรไม่มีแป้งดูผิดตามากเลยแค่บอกว่าออกไปวิ่งไปวิ่งหายไปทั้งวันเออเหรอแล้วนี้ทุกวันนี้อย่างที่บ้านที่ทราบอย่างที่วิ่ง100กิโลก็ทราบรู้ว่าหรอวิ่งแล้วถึงจะมาทราบในรายการอย่างนี้เปิดตัวแล้วก็ก็เหลือแค่เดือนหนึ่งจะจุ๊บก็คือเหลือเดือนหนึ่งคราวนี้ในระหว่างนั้นผมก็พยายามที่จะซ้อมก็เหมือนเดิมฮะเสาร์อาทิตย์แล้วในระหว่างอาทิตย์ก็คือวิ่งถ้ามีเวลาวิ่งเช้าเย็นผมก็พยายามวิ่งเช้าเย็นจะ5โล10โลเช้าเย็นก็คือวิ่งเช้าเย็นเสร็จแล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็คือวิ่งฮาล์ฟหรือว่าวิ่ง30ที่คือเกินฮาล์ฟหน่อยนึงเสาร์อาทิตย์ แล้วจนกระทั่งก็คือมีช่วงที่ผมจะต้องเทปเปอร์ดาวน์ละก็ประมาณสัก2อาทิตย์ก่อนพอดี2อาทิตย์ก่อนเนี่ยมันจะมีงานอาทิตย์นึงฮะก่อนที่จะไปวิ่งนอร์ทเฟสเนี่ยมันมีงานฮาล์ฟมาราธอนที่เขาจัดบนทางด่วนนะฮะบนทางด่วนเป็นปีเขาฉลองอะไรเนี่ยจำไม่ได้ละผมก็อ่ะเป็นอีกครั้งหนึ่งฟูเกียก็ความมั่นใจนะฮะแล้วก็ก็วิ่งนี่แหละแล้วก็วิ่งโดยที่ไม่ได้คำไม่ได้สนใจเรื่องเวลาเท่าไหร่คือวิ่งเอาเพซที่เราคิดว่าเราจะวิ่งงานจริงก็ตามนั้นไปสองชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่าทุกอย่างเป็นไปคือก็เรียกได้ว่าก็เตรียมตัวมาในระดับนึงแต่ว่าไกลที่สุดของการวิ่ง100กิโลครั้งแรกในการเตรียมตัวเนี่ยเราวิ่งไป50กิโล50กิโลแล้วก็เป็นไปตามแผนคือเราก็คงเอาแค่นี้แหละมากกว่านี้ก็เริ่มจะแบบจัดเวลายากละคือหาเวลาไปวิ่งจะ70จะ80นี่ก็แบบมันจะหาเวลายากละหาเวลาวิ่งยากละใช่ๆๆก็เลยต่างจากนั้นก็คืองานวันฮะผมก็เตรียมของเตรียมทุกอย่างเหมือนกับเราจะไปวิ่งแต่เหมือนกับที่ผมได้ซ้อมมาชุดก็ใส่ตัวเดียวกันทุกอย่างพร้อมรองเท้าเป็นเทรลรองเท้าไม่ใช่เทรลฮะรู้จักคำว่าเทรลยังพอรู้ฮะพอรู้แต่ว่าตัวถามผมอ่านในบล็อกนี่เหมือนกับว่ายังแบบ คือผมต้องบอกว่าตอนที่ผมดูอ่านรายละเอียดนะฮะว่างานเนี้ยเขาจะเป็นไงเขาบอกว่า 80% โรด 20% เทรลผมก็เอ้ยอย่างนั้นยังไม่ต้องซื้อเทรลเท่าไหร่เอาเป็นแล้วแบบเขาบอกว่าแฟลตพอแฟลตผมก็งั้นไม่ต้องยังไม่ต้องเทรลเลยเอาให้แบบวิ่งให้จบก่อนแล้วกันนะฮะตอนไปบรีฟิ่งเนี่ยผมว่ามันตอนไปบรีฟิ่งคำว่าแปลว่าก่อนพอถึงเวลาจะไปวันแข่งขันเนี่ยแล้วให้ได้ก็แล้วเขาก็จะมีการนัดมาก่อนบอกว่าเขาจะมีการชี้แจงเส้นทางในการวิ่งว่าต้องมีอะไรยังไงบ้างแล้วก็เขาการเตรียมตัวกฎกติกาเนี่ยใช่ครับนะครับก็มันไม่ได้เหมือนงานมาราธอนทั่วไปมาคุณมารับบิ๊บใช่ๆๆมันลุกขึ้นขึ้นมาถึงคุณไปเลยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ต้องขอให้เรามาเจอกันมาเจอกันก่อนอันนี้ผมก็ไปเข้าห้องที่เขาเรียกอะไรเป็น English นะไปฟังที่เขาเป็นบริฟส่วนใหญ่เป็นคนไทยเยอะไหมครับคนไทยไม่เยอะคนไทยปีนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะประมาณแค่ถึง10มั้ยไม่ถึง10ไม่ถึง10แล้วก็ผู้ชายหมดผู้ชายไม่มีผู้หญิงอยู่3หรือ4คนผู้หญิงลงระยะ100กิโลนี่100กิโลนี่พูดถึง100กิโลแต่บรีฟฟิ่งเนี่ยก็คือเขาสำหรับคนที่วิ่ง50กับวิ่ง100เพราะว่า100นึงก็คือวิ่ง2รอบ50ก็คือแค่รอบเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เรียกคนที่อยู่50มาตอนที่ผมเข้าห้องอ่ะนะฮะผมก็มองไปไม่เห็นมีคนไทยเลย มีแต่อะไรสิงคโปร์มาเลภาษาก็ภาษาอังกฤษหมดแล้วภาษาอังกฤษหมด
ผมชอบตอนที่คุณโรมันก็คือดีเรคเตอร์ของกัวเวนเจอร์เนี่ยเขาถามว่าอ้าวมีใครเคยวิ่งโอเทอร์บ้างแล้วคนยกมือกันหมดชิบหายแล้วกูมองเข้าไปโอเคใครเคยวิ่ง50บ้างละมองแบบมันยังเยอะอยู่ว่ะมันคิดในใจโอ้โหแม่งกูแม่งโคตรจะนิวบี้เลยโอ้จะรอดกันวะเนี่ยใช่ไหมก็คิดในใจสงสัยไม่เป็นไรเราเป็นหนึ่งในคนที่แบบยังไม่เคยวิ่งไม่เคยวิ่งเทรลไม่เคยวิ่งอุลตร้าไม่เป็นไรแต่ก็ในใจก็คิดในใจไอ้ยังไงก็อย่าให้เป็นคนสุดท้ายแล้วกันคิดในใจเอ้ยหนึ่งคือมีความมั่นใจว่าเราซ้อมมาพอที่จะจบนะฮะสองมั่นใจว่าซ้อมมาพอที่จะไม่น่าจะเป็นคนสุดท้ายแต่ก็ยังหวังอยู่ลึกๆว่าอย่าให้เป็นคนสุดท้ายเลยนะว่าแผนก็คือขอให้จบแต่แบ็กอัพแผนก็คือถ้าเป็นไปได้ขอให้ต่ำกว่า15ชั่วโมงทั้งหมดที่เราวิ่งมาถึงจุดนั้นเนี่ยไม่เคยมีงานไหนที่เราวิ่งแล้วไม่จบ ใช่ไหมครับต่อให้จะคิวยังไงผมก็จะกระเพื่อมจนมันจบแล้วแหละใช่ไหมยังไม่เคย DNF งานนี้ก็เป็นอันนึงที่แบบว่าคือพูดถึงว่าอันนี้เป็นอีเวนท์ที่แบบว่าถ้าคุณจะ DNF อันนี้เป็นอันแรกที่คุณมีสิทธิ์จะโดนมากที่สุดเลยเพราะมันไกลที่สุดเลยต้องงั้นก็ขอให้อย่าให้ DNF ก่อนใช่ก็พอตอนที่ออกไปวิ่งเนี่ยก็ตอนที่เขาปล่อยตัวเดี๋ยวก่อนมีอะไรอะไรมั่งอันนี้1อันนี้1อันนี้1อันนี้นะฮะนะครับ2อันนี้อันนี้แล้วก็มีอันนี้อันนี้ครับแล้วก็จะมีเจลทั้งหลายรองเท้าคู่ไหนครับไม่ได้เอามาครับผมคู่นั้นไม่ได้เอามาไม่เป็นไรเอาคู่นะครับคู่ไม่ใช่ไม่คู่ที่ผมใส่มาครับคู่นั้นแหละฮะใช่ครับเฮ้ยยังอยู่อีกเหรออยู่ฮะอยู่ครับโอ้นี่วิ่ง100กิโลครั้งแรกยังใส่ถึงทุกวันนี้เลยเหรอใส่ทุกวันนี้ครับโอ้มันแต่จริงจริงคู่นี้ใส่แค่50นี่เสื้อผ้ามันไม่เก่าเลยนะเพราะว่าคือแพลนของผมเนี่ยคือผมวิ่งไปส่วนหนึ่งผมวิ่งไปครึ่งทางแล้วผมจะเปลี่ยนเสื้อผมจะเปลี่ยนรองเท้าผมจะเปลี่ยนถุงเท้าแล้วเราเปลี่ยนได้ยังไงในเมื่ออันนี้ผมไม่เคยใส่เราเปลี่ยนมันมีที่ให้เปลี่ยนอ๋อไม่เราวางของได้ยังไงฮะคือในงานนะฮะเขาก็จะมีจุดที่เขาเรียกว่าเช็คพอยต์อยู่ทั้งหมด5จุดครับในแต่ละคือในแต่ละจุดเนี่ยก็ห่างประมาณสัก10กิโลครับคือในแต่ละจุดเนี่ยเขาวางเอาไว้เพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะไปวางของเราที่เราต้องการที่จะไปถึงพอเราไปถึงจุดนั้นเอ้ยเราอยากจะกินเจลเราอยากจะกินอะไรที่เขาอาจจะไม่ได้เตรียมเอาไว้ให้นะฮะเราก็เขาก็มีจุดที่เขาให้เราวางของถ้าอย่างนั้นก็คือไอ้เนี่ยเราก็ตอนเช้าเราวิ่งออกมาแล้วเราก็ไปพิ้งจุดที่2อยู่ที่3ว่ามันสว่างแล้วก็ทิ้งไว้ก็ได้ครับผมได้ฮะแล้วพอรอบ2พอตรงเริ่มมืดแล้วเราค่อยมาหยิบเอาก็ได้ได้ครับนะฮะในทางทฤษฎีเนี่ยคุณเปลี่ยนเสื้อได้ทุกจุดเลยใช่ครับใช่ฮะอ๋อโอเคก็ผมก็วางแผนไว้ว่าผมจบ50โลแรกครับผมจะเปลี่ยนเสื้อรองเท้าถุงเท้าครับเพื่อเนาะเพราะมันก็น่าจะหลักโหเล่เหมือนกันนะถุงเท้านี่ไม่น่าเหลือเสื้อผ้าในการไปวิ่งอัลตร้ามาราธอนนี่พี่เฉินใส่แบบไหนครับอ๋อตอนแรกผมใส่เสื้อธรรมดาเลยครับผมใส่เสื้อวิ่งซื้อธรรมดาที่มันสบายผมใส่เสื้อไปขับมาราธอนที่ผมฟินิชเชอร์เชิ้ตนะฮะตรงนั้นด้วยซ้ำไปไม่มีคอมเพรสชั่นรู้จักคอมเพรสชั่นยังครับคอมเพรสชั่นคืออะไรครับคอมเพรสชั่นคืออะไรครับผมไม่รู้จักเลยครับกางเกงก็ขาสั้นกางเกงขาสั้นธรรมดาครับไม่มีคอมเพรสชั่นอีกไม่มีครับผมแล้วตอนณจุดสตาร์ทนักวิ่งต่างชาติที่พี่เจงเห็นเขาแต่งตัวกันเป็นยังไงบ้างครับอ๋อโอ้โหแต่ละคนก็คอมเพรสชั่นนะที่ผมเห็นก่อนเลย 2XU ผมก็ 2XU มันดูดีเว้ย ดูดีเว้ย คืออะไรวะช่วยบอกว่าโอเคส่วนหนึ่งก็คือเฮ้ยยังอายอยู่เหมือนกันนะแบบโอเควิ่งก็คือแบบเอ้ยเราก็แบบหนึ่งเราก็ไม่ได้วิ่งอะไรซีเรียสอะไรขนาดนั้นใช่ไหมจะมาให้ใส่พวกนี้ก็เอ้ยมันก็อะไรอยู่อะไรไม่ได้ซีเรียสตรงนั้นแต่คนอื่นเนี่ยผมเห็นกระเป๋าเขาผมเห็นเขาเตรียมอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดผมว่าโอ้โหให้ต้องขนาดนี้เลยเหรอเออผมว่าแค่นี้ก็น่าจะรอดแล้วมั้งน่าจะรอดแหละออกไปแรกๆเนี่ยผมคิดอยู่ในใจเลยประสบการณ์คือเท้าไว้ก่อนนี่เรามีประสบการณ์แล้วไม่ต้องรีบเลยคนอื่นวิ่งไปปรูดผมอยู่ข้างหลังช่างมันสบายใจแล้วก็มันมืดไงมืดเนี่ยวิ่งออกไปช่วงแรกเนี่ยก็ยังเป็นถนน
ถนนตีห้านะฮะใช่ไหมตีห้าตีห้าโอเคนี่เป็นถนนก็เลยรู้สึกเฮ้ยไม่เป็นไรเฮ้ยถนนอย่างเนี้ยเราวิ่งไปเรื่อยๆเพสนี้เราทำได้มาถึงเทรลแรกเนี่ยโดยส่วนใหญ่งานแรกเนี่ยฮะงานนั้นเนี่ยคือเราวิ่งผ่านสวนจะเป็นสวนมะพร้าวเอ่ยสวนที่เขาปลูกอะไรเนี่ยฮะสเต็ปแรกที่มันไปถึงเทรลนะฮะพื้นมันนิ่มปุ๊บยุบเลยยุบลงไปรู้สึกในใจก็เฮ้ยโอ้โหถ้าอย่างนี้เนี่ยต้องเหนื่อยแน่ชักลำบากแล้วว่ะต้องเหนื่อยแน่เลยก็แต่ว่ามันก็วิ่งอยู่ในนั้นฮะสักพักหนึ่งพอออกมาแล้วเนี่ยคือว่า10กิโล20กิโลแรกนะก็ยังโอเคครับไม่มีอะไรก็คือเหมือนกับเอ้ยเนี่ยเป็นเพซี่ผมโอเคไปเรื่อยก็พอเวลาถึงเวลาคือต้องดูนาฬิกาเอ้ยถึงเวลากินดื่มพยายามดื่มน้ำเข้าไปนะฮะไปถึงเช็คพอยต์แรกเนี่ยมันมีแค่แมตช์นะฮะผมไปถึงผมวิ่งผ่านปึ๊ดผ่านไปเลยโดยที่ลืมไปว่าผมเนี่ยมีเตรียมของเอาไว้ในเช็คพอยต์ที่1เพื่อจะคือมีเจลไว้อีก2แพ็คนะฮะมีสารพัดมีสารพัดมีน้ำแล้วมีนี่คืออิเล็กโทรไลต์ของผมอิเล็กโทรไลต์น้ำมะเขือเทศ เพราะว่าอันนี้เนี่ยโซเดียมมันสูงเมื่อเทียบกับน้ำผลไม้อย่างอื่นนะฮะว่าเนี่ยคืออิเล็กโทรไลต์คำว่าอันนี้มันสูงคือน้ำมะเขือไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะหมายถึงว่าลักษณะของน้ำใช่ไหมใช่ฮะยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าถ้ามันเป็นส่วนใหญ่ผมจะดื่มตัวนี้เลยนะโอเคมันออกเค็มมันออกเค็มซึ่งผมต้องการเกลือแร่เกลือแร่นี่คือเกลือแร่ของผมตอนนั้นเขามีอะไรให้มั่งครับอย่างนั้นในแง่ของเขามีน้ำให้เราเติมมีสปอนเซอร์มีน้ำให้เราเติมครับมีสปอนเซอร์มีน้ำมะพร้าวแล้วก็มีผลไม้โอเคแต่ว่าอันลิมิเต็ดแต่ว่า okay. ตอนที่ผมซ้อมเนี่ย okay. ผมไม่ได้กินอะไรพวกนั้นเลย okay. แล้วสิ่งที่ผมรู้เรียนรู้ก็คือผมกับเกตาเลตเนี่ยไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ okay. ผมกินเกตาเลตเยอะแล้วเนี่ยท้องไส้ผมจะไม่ค่อยดีเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่ผมพยายามที่จะ avoid กินน้อยสำคัญนะเราต้องเรียนรู้ว่าเราแพ้อะไรหรืออะไรก็คือตอนที่ซ้อมมันเนี่ยไปวิ่งงานไหนกินเกตาเลตแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ okay. ผมก็เลยพยายามที่จะกินน้อยแต่ทุกวันนี้น่าจะปรับสภาพมาโอเคละก็คือณตอนนั้นคือสิ่งที่เขาเตรียมมาให้ผมก็เลยไม่ค่อยได้กินคือทุกอย่างเนี่ยคือผมเตรียมไว้หมดแล้วครับแล้วอย่างที่ผมเตรียมไว้ก็คือพีนัทบัตเตอร์แซนด์วิชเพราะว่าจะให้ผมกินเจลตลอดไป10ชั่วโมงเนี่ยผมก็ไม่ไหวเหมือนกันแล้วต้องการอะไรที่มันเป็นซอลิดอาหารที่มันเป็นซอลิดหน่อยนึงผมเพื่อเบรกให้เผื่อจะกินน้ำนะครับแล้วก่อนแกผมก็มีความรู้สึกไงเหมือนกันนะก้าเคยกินไหมยังไม่เคยรสชาติมันอะไรยังไงไม่มันมีหลายรสมากมีเราจะเอามะนาวมะพร้าวมะนาวเป็นแบบว่าเป็นวุ้นเป็นอะไรยังไงมันเป็นแต่มันถ้าคนไม่ชอบพี่ว่ามันใหญ่ใหญ่มันเป็นเขาเรียกอะไรนึกถึงอะไรเข้าปากดีวะเหมือนเจลลี่นิ่มๆเจลแต่มันหนืดติดฟันหน่อยเองนะมันหนืดติดฟันนิดๆเนี่ยคือแต่กินแล้วต้องกินน้ำตามนะใช่ถ้าไม่กินน้ำตามมันจะฝืนมากไม่รู้ดิมันคือมันจะเหนียวอ่ะมันจะเหนียวอ่ะเอออย่างพี่หงตอนวิ่งมาราธอนที่กินกี่ถุงอ่ะพี่จริงๆแค่2อ่ะล่าสุดจริงๆพี่ว่ามันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศความร้อนอะไรเลยนะกลับมาที่พี่เทียนก็จากที่วิ่งผ่านเช็คพอยต์แล้วก็ชิบหายแล้วกูลืมคือยังไม่เอะใจด้วยซ้ำไปนะยังไม่เอะใจด้วยซ้ำไปจนกระทั่งไปถึงเช็คพอยต์2แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันขาดมันขาดไปชุดหนึ่งเปล่าเนี่ยแบบเอ้ยมันอยู่ตรงไหนมันนึกได้สงสัยน่าจะเป็นไอ้ตรงนั้นแหละที่เราวิ่งผ่านไปเฉยเลยเนี่ยก็เลยวิ่งกลับไปแล้วไม่มีต่อไปตอนนั้นเนี่ยบอกคุณนุ๊กฟังนิดนึงครับพี่ว่าเช็คพอยต์แต่ละจุดห่างกันกี่กิโลประมาณ10โลก็มี5เช็คพอยต์ไงเพราะฉะนั้น10ก็100กิโลก็คือวน2รอบ2รอบประมาณ10โลตอนนั้นก็ยังไม่เป็นไรเพราะว่าผมมีเผื่อไว้แล้วเดี๋ยวนิดนึงกันมีใครอยู่ข้างหลังยังเนี่ยมีอ๋อเรายังก็ยังไม่คนสุดท้ายยังไม่คนสุดท้ายเออโอเคก็ไปเรื่อยพอมาถึงเช็คพอยต์ผมก็คือเหมือนกับเป็นรูทีนที่เราซ้อมมาในระดับหนึ่ง
ปุ๊บผมกินผมหยิบแซนด์วิชขึ้นมานะฮะผมก็จะพกแซนด์วิชเนี่ยกินระหว่างที่ผมเดินออกจากเช็คพอยต์อันนี้เป็นแซนด์วิชที่เราทำเองใช่ไหมครับมันคงไม่ใช่แซนด์วิชสำเร็จรูปทำเองครับทำเองถามนิดนึงสมมติเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังผมเองก็อาจจะนึกไม่ออกด้วยว่าเวลาสมมติไปวิ่งอัลตร้ามาราธอนแล้วที่บอกว่าเช็คพอยต์คือเราจะไปหยิบของคือเราเดินเข้าไปหยิบใช่ไหมพี่ใช่ฮะไม่ได้มีเจ้าหน้าที่มาหยิบให้เลยอ๋อเขาจะมีวางเอาไว้บนพื้นนะฮะเขาจะมีเรียงไว้เลยว่าหมายเลขนี่นะฮะถุงก็จะวางไว้อยู่เรียงตามหมายเลขไปเลยเรียงตามหมายเลขหรือว่าบางครั้งเนี่ยของเขาอยู่ในกล่องเราก็จะไปคุยหาถุงของเราเองแต่ว่าอันที่1คนมันไม่เยอะใช่อันที่2ไม่มีใครมาพร้อมกันมันจะห่างกันเพราะฉะนั้นใช่มั้ยมันจะไม่ได้สับสนใช่ใช่ใช่คือตอนที่ผมอย่างคนวิ่ง150เนี่ยรวมมันทั้งหมดผมคิดว่างานแรกน่าจะอยู่ประมาณสักปีว่าประมาณสักไม่ประมาณ100คนเองมั้ง100กว่าคนเองใช่มั้ยแต่ว่าไอ้คนที่วิ่ง100เนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่แค่40กว่าคน40กว่าคนแล้วที่เหลือเนี่ยคือวิ่ง50เพราะฉะนั้นไอ้ตอนที่เราปล่อยตัวออกไปครั้งแรกเนี่ยคนมันจะเยอะใช่มั้ยเพราะมันมีรวมของกลุ่มที่มาจาก50กิโลด้วยแต่พอเราไปถึงเช็คพอยต์เนี่ยก็คือเขาถุงของเขาเนี่ยเขาก็วางเอาไว้แล้วครับนะเราก็แค่ไปหาถุงเราแล้วก็ไปหยิบของที่เราเตรียมไว้ข้างในแค่นี้เสร็จแล้วเนี่ยผมก็10 20 30ก็ไม่มีอะไรมาเริ่มเหนื่อยเนี่ยคือตอนถึงประมาณสัก40แล้วพอถึงประมาณ40เนี่ยคือรู้สึกละเฮ้ยเหนื่อยเริ่มเหนื่อยละแล้วที่ผ่านมานี่คือเราวิ่งมาตลอดยกเว้นตอนที่เรากินเราจะเดินก็วิ่งเดิน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 นะฮะแล้วก็ตอนถึงเวลานั้นเนี่ยมันก็เริ่มจะแดดแล้วเริ่มออกแล้วประมาณกี่โมงครับพี่แปดโมงเจ็ดโมงอุ้ยไม่เพราะมาราธอนก็ยังห้าน่าจะประมาณสักสิบโมงกว่าแล้วอ๋อ40 โลแล้ว40 โลเนี่ยผมก็เกือบเที่ยงละครับพอคือเราไม่เคยวิ่งเกิน40โลนะเกินมาราธอนใช่ไหมพอมันใกล้ถึงมาราธอนผมก็หยิบนาฬิกาเพื่อดูโมเมนต์ของที่มันจะเกินมาราธอนแล้วเราเป็นอุลตร้าใช่ไหมพยายามเตรียมมือถือให้ต้องถ่ายโมเมนต์อันนี้เอาไว้มือสั่น มือสั่นแล้วก็เบลอโอ้ถ่ายแบบยังไงถ่ายก็เบลอทั้งมันเดินต่อไปเดินไปวิ่งจนไปถึงเช็คพอยต์พอไปถึงเช็คพอยต์ปุ๊บเช็คพอยต์5เนี่ยผมก็โอ้50กิโลรอบแรกดีใจมากผมเคยอ่านมาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าผมอ่านจากที่ไหนนะอาจจะมีจะดีนเขาเคยเขียนนะมีคนเขาเขียนว่า beware of the chair คือให้ระวังเก้าอี้เพราะอย่านั่งแล้วเนี่ยลุกไม่ขึ้นอาจจะลุกไม่ขึ้นเพราะอะไรไม่รู้ไม่อันนี้ผมไม่เคยอ่านมาก่อนอ๋อเหรอผมก็เลยเช็คพอยต์อะไรตามนะแทบจะไม่นั่งเลยนะพอไปถึง50เนี่ยไม่นั่งไม่ได้เพราะต้องเปลี่ยนรองเท้าเพราะเราวางแผนว่าเราจะเปลี่ยนรองเท้าเราจะเปลี่ยนเสื้อว่านั่งลงปุ๊บว้ารู้สึกดีมากรู้สึกดีมากเลยแล้วก็จากที่เช็คพอยต์ก่อนๆนะฮะผมจะแบบพยายามเร็วๆๆๆเข้าออกเช็คพอยต์เนี่ยประมาณไม่เกิน10นาทีโอ้นี่ใช้เวลาใจเย็นพยายามถอดเสื้อเปลี่ยนรองเท้าผมว่าผมอยู่ในเช็คพอยต์เกือบ20นาทีตั้งใจใช้เวลากูเหนื่อยชิบหายโอ้มีเพื่อนมาเชียร์ตกใจยังไม่กลับอีกเหรอที่มาวิ่ง10โลยังไม่กลับอีกเหรอโอ้ทําไมเอ่ยชื่อไว้ก็ได้มีคุณกิฟมีคุณกิฟเขามาเชียร์กิฟเจ้าเดิมนี่แหละกิฟมาเชียร์แล้วก็มีเพนนะฮะแล้วก็มีใครคนนั้นมีคุณฮัวโอ้โหอ่านชื่ออย่างนี้ไหมคุณผู้หญิงท่านหนึ่งเป็นนักวิ่งเหมือนกันอ๋อคุณหัวอย่างฮะอย่างคุณหัวใช่ไหมครับโทษทีผมได้ยินชื่อแต่ผมไม่ทราบท่านไหนไม่รู้จักก็เลยแล้วก็มีเพื่อนเชียร์ก็เลยเฮ้ยโอ้โหเขามาสาเชียร์เราเนี่ยไม่ได้แล้วต้องไปต่อเราต้องสวยสวยก็ออกไป50โลหลังออกไปตอน50เนี่ยผมก็ยังวิ่งโอเคอยู่อันนี้คือจำได้ว่าวิ่งโอเคอยู่มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยประมาณยังไม่ถึง60ผมวิ่งมาถึงซุ้มหนึ่งมีคนเขาจะว่าน่าจะมาเลมั้งเขาตะโกนมาเลย Do you want gel no I have enough I มีแล้วมีอยู่ไม่เอาเจลWhat's wrong บอก I'm DNF ตอนนั้น DNF คิดเลยเฮ้ย
หัวในหัวเฮ้ยเรายังไม่ได้นึกถึงตัวดีเอ็นเอฟเลยแล้วถาม why บอก no I have bad cramp ก็คิดในใจโอ้เฮ้ยสงสัยท่าทางจะแย่you need help you need assistance I can call the ambulance no I already called yeah okay good luck แต่ก็ไปผมก็ไปแล้วแต่เราก็ไม่เอาเจลมันนะเราไม่ได้เอาเจลไม่ได้เอาเจลแต่ในหัวก็เริ่มคิดใหญ่เลยเฮ้ยโอ้โหคนที่ดูแบบมี compression ใส่แบบทุกอย่าง มันจะ DNF เราทำไงวะโอ้โหนี่เราเป็นอะไรเราเป็นเกงขาสั้นธรรมดาเลยขาสั้นธรรมดาเลยฮะขาสั้นธรรมดาไม่ได้มีอะไรเจอเนี่ยแต่นี่คือรองเท้าเปลี่ยนแล้วล่ะรองเท้าเปลี่ยนแล้วรองเท้าถุงเท้าไปด้วยกันแล้วเสื้อเกงยังเหมือนเดิมเสื้อก็เปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนคือช่วงเช้าเนี่ยผมใส่เสื้อเข้มพอช่วงรู้ว่าช่วงบ่ายเนี่ยมันจะต้องร้อนผมเลยเปลี่ยนเป็นเสื้อสีขาวบ่ายร้อนหน่อยผมวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยมาเจอช่วงที่ผมเขาเรียกว่าโลว์พอยต์ของการวิ่งชนกำแพงประมาณ60 กว่าเนี่ยมันจะมีช่วงถนนเส้นหนึ่งนะฮะเป็นลูกรางนะผมว่าห่างระยะทางเนี่ยไม่น่าจะเกิน2 กิโลแต่เป็น2 กิโลที่ผมรู้สึกว่ามันไกลมากไกลมากผมวิ่งผมรู้สึกว่าเพสผมดีวิ่งไปได้เรื่อยๆดูนาฬิกา9โอ้โหใจจะสลายโอ้9นี่มันช้าพอสมควรเลยนะเกือบเดินแล้วได้แค่นี้เองเหรอจากเฉลี่ยก่อนหน้านั้นอยู่ประมาณเฉลี่ยนี่ประมาณ7กว่า7ครึ่ง7อันนี้หมายถึงว่าใน1กิโลเราใช้เวลาเท่าไหร่อย่างเช่นปกติ9 7นาที7นาทีต่อ1กิโลนี่ก็แบบไม่ก็ไม่ได้เร็วแล้วนะถ้าก้าวนี่แบบคือแบบมองนาฬิกาโอ้ทำไมมันช้าอย่างนี้คือแบบจนผมถอดใจแล้วเดินคือแบบเฮ้ยเร็วแค่นี้กูเดินก็พอๆกันแล้ววะ เดินอยู่จนกระทั่งถึงปลายเส้นทางนั้นเนี่ยแล้วพอดีตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีมาร์ชัลก็คือจะมีกรรมการที่เขาชี้ทางว่าเอ๊ะตรงนี้เลี้ยวตรงนี้ไปนะเจอเขาแล้วเนี่ยผมก็โอเควิ่งต่อวิ่งต่อแล้วหลังจากนั้นก็คือสปีดเบรกมันเริ่มดีขึ้นแล้วนะเหมือนรู้สึกว่าเราผ่านจุดนั้นไปแล้วมันดีขึ้นมาอีกคือผมไปเจอวิ่งไปเรื่อยๆมีคนวิ่งข้างหน้าอยู่คนหนึ่งแต่เขาวิ่งแล้วเดินวิ่งแล้วเดินวิ่งแล้วเดินผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะพยายามตามคนนี้ให้ทันเริ่มแซงได้แล้วเริ่มมีคนที่เราแซงตามคนนี้ให้ทันใช่ไหมผมก็วิ่งแล้วเนี่ยเช็คพอยท์ที่3เนี่ยกิโลเมตร70อยู่ที่วัดผมมาทันฝรั่งคนนี้เนี่ยตอนประมาณผมคิดว่าน่าจะมาสัก67กิโลที่67นะฮะฝรั่งคนนี้เขาอยู่เชียงใหม่เขามาวิ่งงานนี้โดยเฉพาะโอ้โหเฮ้ยอยู่ลงทุนเหลือเกินเว้ยไอ้อยู่กรุงเทพไปขับมาเนี่ยยังรู้สึกว่าไอ้โคตรลงทุนเลยอยู่ว่ามาจากเชียงใหม่อ่ะวิ่งไปเรื่อยๆเราเข้าเช็คพอยต์พร้อมกันคราวนี้เขาบอก I'm very tired I'm going to take a nap ขึ้นในใจโอ้กล้าจะนอนอีกเหรอกล้านอนอีกเหรอโอเค you have 2 hours before the cut off time at the station you can wake up in time okay you know ผมก็ทำของผมละกินน้ำกินนี่กินนั่นมาตอนที่ผมออกเนี่ยก่อนที่ผมออกผมก็เห็นเอ๊ะมันมีมาเลย์อยู่คนหนึ่งนะเขาออกไปก่อนผมได้ประมาณสักผมคิดว่าประมาณสัก5 นาทีอ่ะ5-6 นาทีแต่จริงแล้วอาจจะมากกว่านั้นนะผมก็คิดว่าไอ้ฝรั่งนี้เราก็เก็บกันละแต่เดี๋ยวไอ้ฝรั่งนั้นสุดท้ายมันนอนจริงๆนอนฮะผมเห็นเขาเข้าศาลา โอ้แบบนอนไปเลยแล้วเป็นไรมีอย่างนี้ด้วยมีอย่างนี้ด้วยเออแบบถ้าอยู่ตื่นทันแล้วอยู่วิ่งขอโชคดีเออโชคดีแล้วกันแต่ก่อนที่ผมออกเนี่ยตอนที่ผมเข้าไปเนี่ยก่อนที่ผมออกผมก็เห็นเนี่ยมีมาเลย์อยู่คนหนึ่งที่เขาเนี่ยคือออกไปก่อนระหว่างที่ผมกำลังเตรียมกินข้าวของอะไรเนี่ยกินอยู่เสร็จแล้ว ผมเข้าห้องน้ำผมก็ออกมาครับเฮ้ยเอ็มมาเลย์เนี่ยน่าพยายามจะไล่เขาให้ได้ก็เริ่มสปิริตก็คือเริ่มมาแล้วเรามีเป้าหมายนะ1อย่างน้อยเราก็ไม่ใช่ที่โหลเพราะมีฝรั่งนี่ร อยอยู่ในศาลา2ไม่ต้องกลัว DNF หรอกเว้ย
เออถ้ามันดีแล้วไอ้นี่ก็ต้องดีนะครับก่อนไม่เป็นไรในใจก็คิดว่าเออเราจะตามมาเลยคนเนี้ยผมก็วิ่งออกจากวัดวิ่งไปไล่ตามวิ่งไปเรื่อยๆก็บอกโอ้ยนี่มันวิ่งเร็วจังเลยวะหาตัวไม่เจอเว้ยวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปจนกระทั่งเข้าสวนมะพร้าวผมถึงเห็นเฮ้ยเห็นหัวโอ้นี่คราวนี้ระหว่างที่วิ่งในสวนมะพร้าวมันก็จะมีเสียงผมคิดว่าเขาคงได้ยินผมเขาก็เลยเริ่มวิ่งเร็วขึ้นโอ้โหทำชีวิตให้เหนื่อยคือจากตรงนั้นเนี่ยสปิริตมันมาก็เลยมีแรงที่จะวิ่งเพราะวิ่งเพื่อจะไปไล่ตามเขาแล้วก็อีกเนี้ยเขาวิ่งผมวิ่งเขาหยุดผมหยุดแล้วพยายามที่จะแบบเอาพอเขายังไม่วิ่งผมก็พยายามวิ่งก่อนเพื่อดักเพื่อจะพยายามไล่เขาให้ทันแต่ก็ไม่ทันนะเขาเนี่ยไปถึงกิโลเมตร80ก่อนแล้วผมว่าถึงก่อนผมเนี่ยอย่างน้อยก็เกือบ10นาทีเกือบ10นาทีจนกระทั่งผมมาถึงผมก็งงว่าเฮ้ยทำไมไม่ไปวะไม่ไปวะนะผมก็เฮ้ยเตรียมของผมก็ปุ๊บจะไปละเขาก็บอกว่าเฮ้ยตัวเขาคือเขาโอเวอร์ฮีทตอนนี้คือเขาโอเวอร์ฮีทเพราะมันร้อนมากแล้วเขาก็บอกเฮ้ย let's go together บอก yeah that's fine let's go together ก็เลยออกวิ่งพร้อมกันจากกิโลเมตร80คราวนี้ผมก็มองเวลาแล้วบอกเฮ้ย we have to speed up a little bit ต้องเร็วขึ้นหน่อยนะ before it gets dark we still have two sections that are trail นะยังมี2ช่วงแต่เรื่อง DNF เนี่ยไม่อยู่ในหัวเลยไม่อยู่แล้วถ้าถึงจุดนี้นี่ไม่น่าจะใช่ไม่อยู่แล้วก็ตอนนั้นพี่เจ๋งจากที่ผ่านๆมองฟังพี่ก็คือมีอาการตะคริวมีอะไรแล้ววิ่งครั้งนี้มีอะไรยังไม่มีฮะไม่มีเพราะว่าผมค่อนข้างที่จะเคร่งกับตัวเองเรื่องถึงเวลากินก็กินแล้วอิเล็กโทรไลต์ก็พยายามดื่มให้เยอะเอาเข้าไว้แล้วก็พอดีเราไม่ได้วิ่งเร็วไงพอมันไม่ได้วิ่งเร็วเนี่ยกล้ามเนื้อเราไม่ได้ถูกใช้เกร็งมันไม่ได้เกร็งเยอะขนาดนั้นแล้วมันมีช่วงที่เราเบรกเดินด้วยเพราะว่ามันคือให้ผมวิ่งร้อยตลอดเนี่ยผมก็ยังไม่ไหวอยู่ดีก็มีช่วงที่หยุดเดินเพราะฉะนั้นอาการตะคริวเนี่ยเขาไม่มีก็เราก็วิ่งไปพร้อมกัน80ก็พยายามจบเทรลเนี่ยพยายามจบไปช่วงที่เป็นเทรลที่ต้องใช้ไฟเนี่ยให้เร็วที่สุดแล้วก็ประมาณ10กิโลสุดท้ายจะเป็นถนนส่วนใหญ่ก็เข้าก็คือจบก่อนที่จะจบเนี่ยผมก็เริ่มเห็นอาการเขาไม่ค่อยดีละเพราะว่าเขากินเจลเนี่ยเขากินไม่ลงเลยอู้เขากินไม่ลงกินยังกินไม่ลงกินไม่ลงกินไม่ลงคือหนึ่งคือร่างกายเขาโอเวอร์ฮีทแล้วสองคือเขาเหนื่อยมากผมไม่เคยเจออากาศร้อนละอบอ้าวขนาดนั้นไงเขากินเจลไม่ลงผมก็เออโอเคเราไปด้วยกันเสร็จแล้วเนี่ยก่อนที่จะจบเนี่ยผมบอกเฮ้ยมึง go ahead เขาก็บอก no you go ahead we each have our own glory ผมว่าโอเค thank you ผมว่าเพื่อนกูไม่คนสุดท้ายแล้วโชคดีไปแล้วก็จบ16ชั่วโมง15ชั่วโมง50กว่านาทีมีใครบ้างที่ปลายทางไอ้คนที่เจอเราตอน50กิโลมันยังอยู่ข้างในเราอ๋อที่เจอไอ้คนที่ผมเจอที่ไปนอนที่วัดเนี่ยนะปรากฏ DNF ตื่นไม่ทันเอาตื่นไม่ทันไม่น่าเชื่อเนาะเขาน่าจะวางแผนไว้แล้วเนาะถึงตอนนั้นผมก็โอ้ดีใจมากจบแล้วนะจำได้ว่ากลับไปคืองานนั้นเนี่ยเขามีรถบัสที่พาไปที่โรงแรมผมนั่งในรถบัสนะขายังสั่นแบบโอ้โหกระตุกกระตุกแล้วก็มันพอมันเริ่มเย็นแล้วแล้วเริ่มรู้สึกหนาวขามันสั่นแล้วก็ไม่มีอะไรกินแล้วเขามีข้าวผัดให้อยู่ถ้วยหนึ่งหัวกินไม่ลงคือมันเหนื่อยจนมันกินไม่ลงแล้วก็อย่างแรกที่อยากทำเลยผมเข้าไปนะมันเป็นห้องชาวเวอร์ใช่ไหมผมเปิดน้ำผมเปิดน้ำเย็นผมนั่งแทบจะหลับเลยชาวเวอร์คือมันเหนื่อยแต่ว่าก็รู้สึกว่าร่างกายเราไม่ได้
ไม่ได้บอบช้ำอะไรซะจนแบบว่าไม่ได้ตะคิวไม่ได้แบบว่าเจ็บแต่รู้สึกว่ามันเหนื่อยตรงนี้โอ้โหเราเดินเราวิ่งเราอะไรมา15ชั่วโมงกว่าแค่นั้นเองแล้วในใจคือกูไม่เอาอีกแล้วหรือกูจะเอาอีกในใจคือเฮ้ยมันสนุกดี มันสนุกดีมันสนุกดีสนุกดีแล้วก็วันรุ่งขึ้นเนี่ยมันมีงานที่ในอัมพวามีงานวิ่งอยู่10มีเดิน5กิโล10กิโลแล้วก็มีไม่แน่ใจว่ามีฮาล์ฟหรือเปล่าผมไม่แน่ใจวันรุ่งขึ้นผมก็เอ้ย recovery run มันต้องมี recovery run ก็ออกไปวิ่งต่อวิ่งต่อกี่กิโลโอ้ยผมวิ่งแค่5กิโลเอง5กิโลแล้วก็โอเคพอละโอ้โหแต่ว่าเพิ่งวิ่งมาสมมุติว่าเพิ่งวิ่งไปได้สัก100100กิโลพักไปได้สัก 5-6 ชั่วโมงวิ่งต่ออีกทีนึงต่อให้5กิโลเหรอโอ้โหเก่งจริงป่ะเหนื่อยก็วันเพื่อนขับรถกลับบ้านก็โอเคไม่เป็นไรแล้วกลับไปบอกที่บ้านว่ายังไงเขารู้ไหมหรือเฉยๆอีกก็บอกว่าไปวิ่งเราถามว่าวิ่งเท่าไหร่วิ่ง100โลแล้ววิ่ง100โลทำอะไรวิ่งไม่มีอะไรหรอกมึงก็มีงานแหละก็ไปวิ่งดูวิ่ง100โลที่บ้านเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วเพื่อนๆ2คนคุณคือคุณรังสรรค์กับคุณสุเมธเนี่ยคือผมก็มีเกินไว้แล้วว่าผมจะวิ่งพอผมวิ่งจบเขาก็เหมือนกับว่าเอ้ยจบแล้วเฮ้ยมาเล่าประสบการณ์หน่อยอย่างนี้ฮะพอดีก็คนยุให้เขียนให้เขียนหน่อยนึงผมก็เขียนยาประสบการณ์เขียนให้เขียนให้คนเขาฟังเขาเป็นยังไงผมมันจะยาวไปแต่เอาสั้นๆว่าคุณเจ๋งก็ยังมี100โลนั่นคือครั้งที่1ในความประทับใจแน่นอนครั้งแรกแล้วในชีวิตนี้เราก็ไม่เคยวิ่งไกลเกิน50กิโลก่อนวันนั้นด้วยซ้ำครับงั้นก็เลยโอ้โห100โลแล้วพอครั้งที่2นี่คือตั้งใจแล้วครั้งที่2ก็คือตั้งใจตั้งใจแล้วพอเปลี่ยนมาเขาใหญ่ผมก็คิดว่าเอ้ยมันก็เป็น challenge นึงคือครั้งที่1เนี่ยมันยังเป็นความรู้สึกว่าทำได้มั้ยใช้เวลาเท่าไหร่ขออย่าให้ DNF แต่ครั้งที่2ไม่ใช่แล้วครั้งที่2คือเรารู้แล้วเราทำได้แน่ๆทำได้ฮะอันนี้เป็นเรื่องของเวลาแล้วมั้ยหรือว่ามันยังก็ยังฮะคือครั้งที่2เนี่ยบังเอิญมีเพื่อนเขาชวนว่าเฮ้ยเราวิ่งด้วยกันแล้วเขาเอามีเพื่อนบ้าๆอย่างนี้อีกด้วยพูดตรงๆเลยนะโอ้เขาชวนว่าเราวิ่งด้วยกันแล้วเขาส่งรูปนึงมาให้เนี่ยเขาบอกว่าผมอาจจะจำผิดนะเขาเขียนว่า if you want to run fast you run alone if you want to have fun you know, run together ผมก็คิดในใจว่าเขาไปวิ่งแหละวิ่ง have fun ไม่ได้กะอะไรมากถามว่าปีที่2เนี่ยผมคิดว่าผมเตรียมตัวค่อนข้างดีนะฮะมาราธอนก็วิ่งตามที่ผมต้องการก่อนตอนสิ้นปีผมก็วิ่ง50อีกทีเหมือนกันก็คือเกือบจะสเต็ปเดิมของการที่ผมเตรียม100ครั้งแรกแต่ผมวิ่งบ่อยขึ้นแล้วก็เสาร์อาทิตย์วิ่งระยะไกลขึ้นแต่ไม่มี70 80ไม่มีก็คือแค่50อยู่นะฮะแล้วก็คือผมจะวิ่งที่ผมเรียกว่า back to back ฮะเสาร์อาทิตย์บางเสาผมวิ่ง half วันอาทิตย์ผมวิ่ง30โลคือรวมกันก็คือ50ครั้งที่2เนี่ยอุปกรณ์ยังครั้งที่2ก็ยังตัวเดิมตัวนี้ไฟตัวเดิมตัวนี้สะกดคำว่า compression เป็นหรือยัง compression เป็นแล้วครับมาแล้วครับก็มีคือเห็นฝรั่งมันเอามากนะคราวนี้เราคือส่วนหนึ่งที่ใส่ compression อ่ะนะเพราะว่าพอวิ่งเยอะแล้วเนี่ยขามันเริ่มลายเป็นเริ่มเป็นม้าลายลายกางเกงใช่ไหมลายถุงเท้าแล้วส่วนนี้ก็จะทูโทนทูโทนมากเลยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราตากแดดเยอะเราควรจะรักษาผิวหน่อยนึงนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเหี่ยวเป็นมะเร็งเป็นอะไรเนี่ยก็เลยเริ่มมีคอมเพรสชั่นนะฮะอย่างขายาวแล้วก็มีเนี่ยปลอกแขนนะฮะที่เอาไว้ใส่เพื่อกันนะฮะวางไว้นี้เลยครับอันไหนสละวางไว้แล้วก็ยังเป็นเสื้อวิ่งธรรมดาเสื้อวิ่งธรรมดาเสื้อแขนสั้นไม่ได้อะไรมากมายคราวนี้จำนวนเจลเราพอจะรู้แล้วประมาณเท่าไหร่จำนวนเจลก็พอรู้ฮะก็คือเรื่องเจลเรื่องขนมปังเรื่องน้ำผลไม้ก็ยังเหมือนเดิมเตรียมไว้เหมือนเดิมนะฮะเพียงแต่ว่าผมจะแบ่งให้มันหยิบง่ายขึ้นเร็วขึ้นแค่นั้นเองมีอะไรลืมไหมในครั้งที่สองไม่มีฮะไม่ได้ลืมลืมเหมือนที่ว่าอย่างครั้งแรกคือไม่มีฮะแล้วไม่มีฮะก็คือครั้งที่2เนี่ยมันรู้สึกว่าเรามีประสบการณ์จากครั้งแรกแล้วเราพอที่จะรู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นละผมก็เตรียมในแง่ที่ว่าเราจะเตรียมตัวยังไงให้ไปให้ทัน
แต่อย่างหนึ่งก็คือว่าสำหรับนักวิ่งทั่วไปรวมถึงผมด้วยเราจะเจอว่าไอ้นาฬิกาของผมว่าจะเป็นยี่ห้อไหนสำหรับการวิ่งมาราธอนเนี่ยมันจะไปได้ประมาณ8ชั่วโมง10ชั่วโมงแล้วมันก็จะจบทีนี้ถ้าเป็นอัลตร้ามาราธอนที่มันเกินเนี่ยทำไงเนี่ยอ๋อผมลงทุนถอยตรงนี้เลยฮะลงทุนถอยทำเหมือนรถยนต์เลยGarmin 910เพราะว่าณตอนนั้นตอนที่ผมจะลงครั้งที่2เนี่ยผมก็คิดในใจแล้วว่าเอ้ยนาฬิกาถ้าจะพก2อันไม่ไหวแล้วพอดีตัวนี้ออกมาเนี่ยออกมาใหม่นะฮะตอนนั้นออกมาใหม่ได้ประมาณสัก10เขาติเขาว่าได้ประมาณสัก20ชั่วโมงครับคือ910เนี่ยจริงๆแล้วเอาไว้ใช้สำหรับไทรแอธลอนไทรแอธลอนใช่ไทรแอธลอนซึ่งถ้าเป็นฟูลไอรอนแมนเนี่ยก็คือมีเวลาให้17ชั่วโมงงั้นนาฬิกาเนี่ยต้องทำงานอย่างน้อย17ชั่วโมงอยู่แล้วคราวนี้วิ่งนอร์ทเฟสเขาให้เวลา18ชั่วโมงผมก็คิดว่าน่าจะได้ไอ้คำว่าไทรแอธลอนเนี่ยหมายถึงว่ามันจักรยานก็ได้ว่ายน้ำก็ได้แล้วก็วิ่งด้วยก็ได้ใช่ฮะก็เลยเอาตัวเนี้ยแหละเป็นตัวที่เอาไว้วัดทั้งระยะทั้งทุกอย่างครับผมแต่ว่าอย่างอื่นเราไม่ได้ทำใช่ไหมครับคือจักรยานเราไม่อ๋อไม่ว่ายน้ำไม่ก็ยังวิ่งอยู่วิ่งถึงทุกวันนี้ก็ยังทุกวันนี้ก็มีจักรยานมีพัฒนาไปเริ่มที่จะใช้ตัวนี้ให้มันคุ้มค่ามากขึ้นไปต้องเรียนพอดีเลยว่าคือมันต้องจะไปแบบว่าไตรกีฬาก็วางแผนอยู่ฮะวางแผนอยู่ทีนี้ครั้งที่2ก็ผ่านไปด้วยเวลาที่ครั้งที่2เนี่ยจริงๆแล้วเพื่อนที่จะวิ่งกับผมเนี่ยนะเขามาเบี้ยวผมแล้วบอกไอ้คนที่ชวนเนี่ยไอ้คนที่ชวนใช่เขาบอกเฮ้ยไม่ว่างไปไม่ได้ก็เลยไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วไปก็ไปไม่ได้ไปเพราะยังไงผมก็วิ่งอยู่แล้วคือยังไงผมก็วิ่งอยู่แล้วมึงให้มากูก็ไปวะเราจะวิ่งด้วยกันหรือว่าเราจะวิ่งคนเดียววิ่งคนเดียวก็ไม่ว่าอะไรคราวนี้เรื่องของเรื่องคือจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนวิ่งเร็วกว่าผมเยอะเลยนะเขาสปีดเขาเร็วกว่าผมเยอะอยู่แล้วเนี่ยผมก็ในใจก็ดีใจอยู่ส่วนนึงก็เฮ้ยดีเว้ยแล้วเพื่อนพี่คนนี้นี่คือเคยวิ่งอัลตร้ามาราธอนก็ยังเป็นครั้งแรกของเพื่อนเหมือนกันฮะคราวนี้ผมก็แอบดีใจว่าดีแล้วไม่โดนกดดันว่าต้องพยายามวิ่งเร็วกับเขาแต่ผมก็วิ่งไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงคือผมวิ่งไปเนี่ยมาถึง30โลเนี่ยผมก็เจอเพื่อนที่เคยวิ่งด้วยกันมันน่าจะรู้จักพี่จุ๋งป่ะฮะพี่จุ๋งที่เป็นด็อกเตอร์จุมพลผมไม่รู้จักที่วิ่งมีไดรี่สองเท้าฮะที่เขาวิ่งของเขาเนี่ยผมมีกับเขาเรื่องบันไดหน้าเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เจอคือมาถึงเช็คพอยต์ปุ๊บก็เจอพี่จุ๋งแล้วพี่จุ๋งเขาก็จะออกไปก่อนผมครับพี่จุ๋งกับพี่รอนนะฮะผมก็จะเจอคู่เนี้ยเขาวิ่งด้วยกันอยู่ครับผมไปถึงเขาก็ออกก่อนผมผมก็เอ๊ะอะไรเนี่ยก็พยายามไล่ตามเขาไล่ก็คือมีเป้าหมายไล่จนกระทั่งเนี่ยวิ่ง50จบแล้วเขายังออกตัวไปก่อนผมอีกผมก็รู้สึกว่าโหทำไมตามยากเหลือเกินเป้ามันเคลื่อนที่ไววะแต่ไปไล่เขาทันเนี่ยตอนประมาณสัก60แต่ที่เราไล่เขาทันเนี่ยเพราะบังเอิญทั้งคู่พี่จุ๋งเลยกับทั้งพี่รอนเนี่ยคือร่างกายเขาสภาพร่างกายเขาไม่ฟิตไม่พร้อมนะฮะเขาเจ็บมีอาการเจ็บอันนี้ถามว่าณตอนนั้นเนี่ยผมก็คิดในใจว่าเฮ้ย if you want to run fast you goalone if you want to have fun you run together ก็ให้ run together นี่แหละก็เลยไม่ได้ห่วงเรื่องเวลาว่าเราจะวิ่งยังไงเพื่อให้ได้เวลาดีกว่าปีที่แล้วคือถามว่าอยากไหมก็อยากให้ได้เวลาดีแน่นอนแต่ว่าธรรมชาติแต่ว่าในไอเดียผมคือเฮ้ยผมวิ่งกับเพื่อนดีกว่าวิ่งไปเรื่อยๆดีกว่าคือยังไงเราก็ผมวิ่งเร็วกว่าเขาไปก็ไม่มีประโยชน์ผมวิ่งเร็ววิ่งไปแล้วก็ไปสร้างมิตรภาพใหม่ๆอะไรนี้ดีกว่าแล้ววิ่งพร้อมกันแล้วจบพร้อมกันตอนประมาณ16ชั่วโมง27ครั้งที่2ครั้งที่1โทษทีอันที่2เร็วกว่า11เร็วกว่าฮะ1เร็วเอา1เร็วกว่า2เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วทางมันยากขึ้นทางจากที่เคยเป็นเทรลถนนเยอะเนี่ยกลายเป็นเทรลเยอะแล้วก็
ถนนน้อยลงรองเท้าเราเป็นเทรลยังครับรองเท้าเป็นเทรลแล้วครับเป็นตัวคู่สีเป็นบุ๊กส์นะฮะสีน้ำเงินนะฮะคุณนั่นนะครับโอ้หน้าตาไม่เหมือนเทรลเลยผมไม่ทราบจริงถ้าจะบอกว่าเทรลเอาข้างมันต้องก็คือดูง่ายๆคือข้างล่างฮะตรงดอกอะฮะมันจะปูดๆหน่อยนึงอย่างเนี้ยฮะแล้วเปลี่ยนไหมครับ50 กิโลไม่เปลี่ยนฮะคันที่100 กิโลลุยตลอดเลยต้นจนจบโอเคครับก็ครั้งที่2ก็ผ่านไปปีที่2เนี่ยก็คือจากตรงเนี้ยที่ผมที่บอกว่าเออเราวิ่งด้วยกันเนี่ยก็คืออ่ะได้เจอพี่จูงได้เจอรู้จักพี่รอนได้เจอพี่ป๊อกได้เจอคนอื่นๆนะฮะที่อยู่ในวงการครับที่เขาวิ่งอุลตร้ากันเยอะกว่าผมเยอะฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอปีที่3ปีนี้ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยผมก็พอรู้ว่า North Face บอกปีนี้จะยากกว่าเดิมผมก็พยายามที่จะเตรียมตัวเองให้ดีกว่าเดิม2อ่ะยากกว่า1แล้ว3บอกว่ายากกว่า2อีก23ยากกว่า2ระยะทาง1ที่พี่เจ๋งบอกคือเป็นถนน80เทรล20แล้วครั้งที่2นี้เป็นประมาณไหนครับครั้งที่2เนี่ยก็คือจะเป็นเทรลประมาณสัก80 85ด้วยซ้ำไปแล้วก็เทรลเนี่ยถนนเนี่ยมีแค่ประมาณ20เองโอ้โหแล้วครั้งที่3เนี่ยครั้งที่3เนี่ยส่วนที่ยากเนี่ยคือส่วนที่ยากของครั้งที่3คือเค้าเรียกว่าปีเอลิเวชั่นก็คือมีการขึ้นลงมากขึ้นมากกว่าเดิมโอ้โหนี่ตัวโหดมากกว่าเดิมผมนึกภาพก่อนแข่งคือทีมสำรวจเส้นทางนี่แบบโหต้องสำรวจครับผมเยอะมากกว่าจะได้เส้นทางประมาณนี้คือจริงๆเขาก็ถามว่าโหดไหมผมไม่รู้สึกว่ามันโหดนะผมรู้สึกว่ามันสนุกผมรู้สึกว่าสนุกครั้งที่4คงมีการโรยตัวครั้งที่4ผมยังไม่รู้เลยว่าเนี่ยจะรอดไหมรู้สึกว่ามันเริ่มโหดขึ้นทุกครั้งสั้นๆครั้งที่3มีอะไรที่ประทับใจความประทับใจครั้งที่3ที่อยากจะเล่าไหมถ้าบอกว่าโหดมันโหดแบบโหดจริงคือมันก็สนุกโอเคสนุกแหละสนุกแต่สำหรับคนที่ไม่เคยมาก่อนก็ต้องบอกว่าโหดโหดเพราะว่าคือถ้าเกิดเป็นคนที่เคยวิ่งอันนี้ถ้าเป็นคนที่เคยวิ่งงานของโคลอมเบียที่เขาไม้แก้วนะฮะเขาไม้แก้วเนี่ยจะเป็นการขึ้นเขาค่อนข้างเยอะนะฮะทางของ North Face เนี่ยขึ้นเขาก็จริงแต่ว่ามันเป็นการขึ้นหน้าผามันมีส่วนที่เราต้องปีนมันส่วนหนึ่งที่เราต้องปีนแล้วอยู่เหมือนเป็นหน้าผาภูเขานะซึ่งการวิ่งเนี่ยวิ่งยากแล้วมันมีโอกาสที่ถ้าเราทรงตัวไม่ดีก็อาจจะตกอะไรประมาณนี้คือมันเลยแต่ว่ามันเป็นการเดินเป็นการวิ่งขึ้นไปถ้าเรามีทักษะนะฮะเราสามารถวิ่งขึ้นไปได้ไม่ได้โหดมากครั้งที่3มีอะไรไปบ้างครับครั้งที่3นะฮะโอ้ครั้งที่3ครั้งนี้เยอะเลย เราถ้าจะเทียบแล้วเนี่ยเราเหมือนกับตอนเราไปวิ่งครั้งแรกแล้วเรามองไอ้พวกเยอะๆเราเป็นอย่างนั้นแล้วครั้งที่3เนี่ย ก็เปลี่ยนมาใช้hydration bag ใหม่ backpack ใหม่นะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าตัวนี้ใช้ได้ไหมครับตัวนี้ใช้ได้นะฮะใช้ครั้งนี้ใช้ได้ไหมก็ยังใช้ได้อยู่แต่ผมเปลี่ยนตัวนี้เนี่ยเพราะว่าผมต้องการกระเป๋าที่สามารถถือของได้เยอะขึ้นเหตุผลเพราะว่าในการซ้อมของผมมีการวิ่งในเมืองเยอะเพราะฉะนั้นผมต้องการอะไรที่ผมสามารถที่จะแบกได้เยอะขึ้นคือในครั้งที่3เนี่ยผมพยายามพอรู้ว่าเส้นทางมันโหดขึ้นเนี่ยผมก็พยายามที่จะฝึกเนี่ยให้มันให้ร่างกายเนี่ยชินกับการที่มันจะต้องเจอความเหนื่อยมากขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวนะอีกอันนึงลืมถามไอ้910เนี่ยซื้อตอนครั้งที่2ไงครั้งที่2ใช่ฮะแล้วตกลงมันอยู่ได้จริงๆได้ครับผมก็จบโดยไม่ต้อง910อยู่ได้สบายๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวลืมนอกจากกระเป๋าใบใหม่ครับในการวิ่งใบใหม่ก็เสื้อผ้าก็ยังพอเหมือนเดิมตัวนี้เนี่ยผมใช้ในครั้งที่2ผมใช้ครั้งที่2ตัวนี้ก็คือตัวที่ผมเอาไว้ใส่เขาเรียกอะไรเหมือนกับเกตเตอร์เลดอะฮะใส่เกตเตอร์เลดเกตเตอร์เลดเพื่อพกเอาไว้เอาไว้ข้างหน้าข้างหน้าเพราะจะได้จำไว้ว่ามันจะกินต้องกินประจำนะฮะแล้วก็ครั้งนี้คือพัฒนามาเป็นขวดใหญ่หน่อยนึงจะเรียกมันขวดใหญ่หน่อยนึงมันจะเรียกมันดูแปลกขวดใหญ่หน่อยนึงแล้วก็ใส่แล้วก็มีพวกอิเล็กโทรไลต์ของผมเองที่ผมเตรียมเอาไว้พวกนี้กินยังไงครับอันนี้คือมันเป็นแท็บเล็ตนะก็คือเป็นเม็ด
แล้วแล้วใส่ลงมาในนี้แล้วใส่เติมน้ำลงไปไม่ใช่กินไม่ใช่กินมันเหมือนเป็นเม็ดฟูอะฮะพอโยนลงไปก็เป็นเม็ดฟูมันก็ฟูขึ้นมาแล้วก็เขย่ามันก็จะเป็นเป็นเหมือนเป็นเกตเตอร์เลดในนี้เลยจริงๆมันก็ว่าพูดถึงว่าคุณสมบัติไม่ได้ต่างกันเลยไหมคล้ายๆกันเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือมันมีโซเดียมเยอะกว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นตัวที่ให้พลังงานครับแต่ตัวเนี้ยคือตัวที่มาทดแทนเกลือแร่ที่หายไปในร่างกายโอ้โหลึกซึ้งคนวิ่ง100กิโลนี่นับถือนะแล้วก็ต้องมีทุกคนก็ต้องมีก็คือหนึ่งใน mandatory นะฮะก็คือต้องมีมือถืออันนี้มือถือนี่ก็ตั้งใจหาเหมือนกันเอารุ่นกันน้ำอ๋อรุ่นกันน้ำซื้อเทรลรุ่นกันน้ำเพราะว่าผมวิ่งไปแล้วเนี่ยเหงื่อมันออกเยอะมากมันไม่มีขายแล้วมั้งอะไรฮะมันไม่มีขายแล้วมั้งครับป่านนี้วันนั้นเจออยากจะซื้อมาอีกตัวโอ้มันหาซื้อยากเลยว่าเป็นสเปร์โอ้อันนี้ดูนะผมว่ามันกลายเป็นของหาซื้อยากที่มอเตอร์โรล่าแต่กันน้ำจริงกันน้ำอะกันน้ำกันน้ำอะแต่เราไม่ได้ไปว่ายน้ำนะมันสบายสบายคือเพราะเวลาเราวิ่งเนี่ยคือเป้มันมีโอกาสเปียกพอเวลาเราเปิดขึ้นมาเพื่อให้เขาเติมน้ำนะฮะน้ำก็จะหกแล้วมันก็จะเปียกอุปกรณ์ทั้งหลายถามว่าใส่ในซิปล็อกแบ็กได้ไหมใส่ได้แต่ถ้าเกิดมีคนโทรมาเนี่ยกว่าจะหยิบออกมากว่าจะอะไรเนี่ยวางไปแล้วก็เนี่ยฮะเสียบไว้ข้างๆนี่เสียบไว้บนกระเป๋าเนี่ยข้างหน้านี่ฮะมีคนโทรมาก็เพราะถ้าเป็นสมาร์ทโฟนอาจจะแบตเตอรี่ไม่น่าจะอยู่ครับผมแล้วก็เพราะครั้งนี้รู้ว่ามันโหดกว่าเดิมผมก็เลยเตรียมแบตเตอรี่สำรองเตรียมแบตสำรองเอาไว้ชาร์จ910คือเราได้ใช้ไหมไม่ได้ใช้ฮะข้อดีของ910เนี่ยคือ910อยู่ไหนล่ะในระหว่างที่เราใช้อยู่นี่ในระหว่างที่เราใช้งานมันอยู่เนี่ยเราสามารถที่จะใช้เราสามารถที่จะแบตชาร์จได้โดยที่มันก็ยังฟังก์ชันต่อไปไม่เหมือนกับตัวอื่นเนี่ยอย่างตัวเนี้ยถ้าเกิดเราใช้อยู่นะฮะแบตได้หมดเราชาร์จเนี่ยปุ๊บมันจะตัดไอ้ที่เราใช้งานทำงานอยู่ก็ชาร์จอย่างเดียวงั้นตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่ผมดูแล้วก็โอเคต้องชาร์จมันชาร์จตรงไหนนะฮะก็เนี่ยฮะมันจะเป็นสายก็แปะเข้าไปแปะเข้าไปแล้วก็เป็นสาย USB เสียบเข้าไปทีนึงแต่เดี๋ยวอนาคตก็อาจจะตัวนี้อาจจะไว้ใช้อย่างอื่นต่อผมว่าปีนี้มันคงมีรุ่นตัวใหม่แท้แล้วล่ะเพราะมันเจอตัวอื่นมาเยอะใช่ฮะก็เสื้อผ้าเราคอมเพรสชันแล้วเสื้อกางเกงคอมเพรสชันเสื้อผ้าเนี่ยผมเปลี่ยนมาใช้เสื้อนี่เล่าประสบการณ์นะครับว่าผมเปลี่ยนมาใส่เสื้อจักรยานเพราะว่าทำไมอ่ะเพราะกระเป๋าอากาศกระเป๋าข้างหลังแล้วเพราะว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกไหมถูกต้องครับดีครับเพราะว่าที่ผมถามนี่เพราะคนอื่นเขาจะได้เรียนแบบได้ผมโอเคบ้านมีชิปแบบว่าระบายอากาศก็ส่วนหนึ่งฮะส่วนหนึ่งก็คือเอาไว้ระบายอากาศนะฮะส่วนหนึ่งคือสามารถถือของได้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเป้ของหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นถ้าอย่างเป็นรุ่นเก่ารุ่นนี้นะฮะรุ่นเก่ารุ่นนี้มีช่องเอาไว้แค่ช่องข้างหน้าอยู่แค่สองช่องถ้าคุณใส่มือถือคุณใส่เจลเต็มแล้วคุณใส่อะไรอย่างอื่นไม่ได้ใช่ไหมฮะอย่างของผมเนี่ยผมเริ่มที่จะมีอย่างตัวเนี้ยที่ผมซื้อเพราะว่าหนึ่งมีนี่ผมสามารถที่จะใส่ขวดน้ำนี่ครับเนี่ยผมสามารถที่จะใส่ขวดน้ำไว้ข้างหน้าได้เลยเพื่อให้ผมเนี่ยเตือนตัวเองว่าเอ๊ะเราต้องกินน้ำเกลือแร่ตลอดนะฮะข้างหน้าตรงนี้ผมใส่เจลนะฮะมือข้างๆตรงนี้ผมใส่มือถือผมใส่อะไรที่ผมต้องจำเป็นนะฮะข้างหลังผมใส่แท็บตัวนี้ผมใส่ตัวเกลือแร่ผมใส่กูเผื่ออีกอะไรสองสามอย่างคือเพื่อให้เวลาผมต้องการหยิบของผมไม่ต้องถอดเป้ออกในระหว่างทางในระหว่างทางมันไม่ใช่ต้องจากไม่เสียเวลาพอเราหยุดแล้วแบบร่างกายมันจะตึงอย่างเงี้ยนะก็เลยเนี่ยฮะก็คือผมเลยเปลี่ยนมาใช้เสื้อจักรยานแทนแล้วผมรู้สึกว่ามันโอเคเลยฮะคือดีกว่าแล้วคนวิ่งนักวิ่งท่านอื่นที่วิ่ง100กิโลเขามีใส่เสื้อจักรยานกันเยอะไหมครับผมก็เห็นมีบางคนนะฮะมีบางคนแต่ว่าก็สไตล์ของแต่ละคนนะฮะมันสไตล์ของแต่ละคนนะไม่เหมือนกันเฮ้ยอย่างไอคนที่มันได้แชมป์อ่ะวลาจำชื่อไหมโอ้วิ่ง8ชั่วโมงกว่าแค่เสื้อกล้ามขาสั้นแล้วก็เป้มีน้ำ2ขวดแค่นี้จบ
8ชั่วโมงกว่าอันนั้นก็แบบเร็วใช่แล้วก็โอเคทุกคนไม่เหมือนกันใช่เราต้องเอาตัวละที่เหลือไม่มีอะไรต้องโชว์ไม่มีครับผมหมดแล้วครับมีเป็นผ้าบัฟเอออะไรเนี่ยฮะไว้กันฝุ่นกันแดดมากกว่าในครั้งที่3เนี่ยก็จบแต่ที่ผมรู้สึกคือที่ผมอย่างนึงที่ผมอยากสัมภาษณ์เนี่ยเพราะว่าผมมีคนรู้จักที่ไปวิ่งในงานเนี่ย3คนครับผมคนที่1ก็คือเจ้ากิ๊ฟครับผมแต่กิ๊ฟก็ did not finishโดยที่รู้ตัวก่อนวิ่งเพราะกิ๊บไม่สบายแต่ว่าสมัครไปแล้วว่าเอาไปแล้วก็ไปวิ่งแล้วได้เท่าไหร่กิ๊บก็หยุดแล้วเขารู้ว่ากิ๊บไม่เต็มร้อยผมแล้วมีเพื่อนผู้อีก2คนที่ไปวิ่งคนหนึ่งเนี่ยหยุดที่33ครับผมแล้วก็คนนี้เขาบอกว่าเขาอันนี้ผมรู้เลยเพราะว่าเพื่อผมเป็นเพื่อนที่สนิทกันนะเขาอันนี้ซ้อมไม่พอจริงซ้อมไม่ได้เลยคนที่3เนี่ยสปอยว่าจะวิ่งได้น่าจะได้แต่ปรากฏว่าหยุดที่50เพราะว่าปัสสาวะเป็นโลหิตหมอบอกว่าหยุดเถอะไม่ได้แล้วคุณหยุดผมว่าเอ้ยคนนี้มันทำได้มันทำยังไงวะเพราะนั้นก็เท่าที่ฟังมาก็คือก็การเตรียมตัวก็เหลืออย่างหนึ่งแต่ว่าความฟิตของร่างกายเบสเนี่ยคุณต้องถึงคือจริงๆครั้งนี้เนี่ยผมซ้อมเยอะนะผมมองไปแล้วสามครั้งที่ผ่านมาอันเนี้ยครั้งเนี้ยผมซ้อมเยอะและถามผมจริงๆนะผมไปวิ่งงานนอร์ทเฟสครั้งเนี้ยร่างกายผมไม่เต็มร้อยเหมือนกันไม่เต็มร้อยคือผมเจ็บเนี่ยตั้งแต่เดือนประมาณเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้วตอนที่ผมไปวิ่งเขาไม้แก้วเจ็บอะไรครับตะคิวฮะตะคิวเนี่ยมาตั้งแต่คือผมลง50ตะคิวมาตั้งแต่ประมาณกิโลเมตร18แล้วเขาไม้แก้วเนี่ยเป็นสนามที่โหดแต่สนุกตรงที่ว่ามันไม่เหมือนสนามอื่นที่ผมเคยไปแข่งมามันเป็นการขึ้นเขาแล้วเขามันชันแล้วมันมีการปีนซึ่งรู้สึกว่าเอ๊ะเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันท้าทายแล้วมันสนุกตอนที่ผมไปวิ่งงานเขาไม่แก้วครั้งแรกเนี่ยนะไปแบบชุลมุนมากแล้วถามว่าผมเตรียมตัวพอไหมผมคิดว่าผมเตรียมตัวพอแต่ว่ามันมีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่ทำให้มันการวิ่งงานนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามแผนที่ผมต้องการคือหนึ่งผมออกจากบ้านเนี่ยเพื่อไปงานวิ่งงานนี้เนี่ยออกจากบ้านประมาณสักตีสองไปถึงก็คือไปวิ่งเลยอันนี้คือไม่ใช่นอร์ทเฟสนะอันนี้คือเขาแม่แก้วเนี่ยผมไปวิ่งออกจากบ้านตีสองเสร็จแล้วคือเย็นวันอาทิตย์เนี่ยผมต้องรีบกลับมาเพื่อไปงานแต่งงานผมก็เลยกะว่าโอเค50โลผมเคยวิ่งประมาณ7ชั่วโมงกว่าน่าจะทำได้ประมาณสัก7 ชั่วโมงถ้าได้เร็วกว่านี้ก็จะดีเพราะผมต้องขับรถกลับบ้านประมาณสักชั่วโมงกว่าเพื่อเตรียมตัวอาบน้ำแล้วไปงานแต่งงานแผนก็ผิดเลยตั้งแต่ต้นเพราะว่าออกตัวเร็วเพราะพยายามที่จะจบให้เร็วเจ็บเป็นตะคิวตั้งแต่ต้นแต่ก็ถามว่าไปต่อไหวไหมยังไปต่อไหวก็ไปเรื่อยจนกระทั่งจบ8 ชั่วโมงกว่าโคตรเจ็บใจโอ้แบบโอ้โหผิดแผนไปเยอะแต่ว่าก็ช่วยอะไรไม่ได้ละก็กลับมาหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเออมันเจ็บกว่าเดิมเจ็บเลยฮะแต่ก็ซ้อมวิ่งมาเรื่อยๆกรุงเทพก็ลงแล้วตอนสิ้นปีวิ่ง50 โลเหมือนเดิมแล้วก็ตอนกลางเดือนหนึ่งมีเขาไม้แก้วอีกรอบหนึ่ง50 โลผมก็ลงและไม่แน่ใจว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกหรือเปล่าเพราะว่าลงแล้วเนี่ยผมเจอตะคิวอีกรอบหนึ่งแล้วเจ็บชนิดที่ว่าแบบตึงมากตึงจนวิ่งทุกก้าวนี่เจ็บมาเจอเนี่ยตอนประมาณกิโลเมตรที่26เนี่ยผมก็กัดฟันพยายามวิ่งไปเรื่อยๆจนจบ7 ชั่วโมงกว่าเหมือนกัน7 ชั่วโมงกว่าแต่หลังจากวันนั้นเนี่ยผมนับดูเวลามีเวลาอยู่3อาทิตย์ที่ก่อนถึงนอร์ทเฟสแล้วก็พยายามทำทุกอย่างจะแช่น้ำเย็นจะนวดเนี่ยเพื่อให้เส้นมันคลายเพราะเส้นมันตึงมากผมมารู้สึกดีขึ้นเนี่ย2 วันก่อนที่ผมจะมาวิ่งนอร์เฟสก็ยังสั้นไหมก็ในใจก็คิดว่าไอ้ขามันรู้สึกดีขึ้นไงเราน่าจะโอเคทำได้แล้วก็ประคองตัวเองไปเรื่อยๆแล้วกัน
เรื่อยๆแล้วกันก็ตามนั้นฮะตามแผนก็คือออกตัวก็ไปเรื่อยๆไม่ได้สปีดมากจนมากเกินไปแล้วก็พอดีช่วง50โลแรกเนี่ยผมไปเจอพี่รอนเนี่ยก็กำลังโคชชิ่ง2คนอยู่ในทีม O2 Max กันนะฮะผมก็เลยวิ่งกับพี่รอนไปนะฮะก็ไปพอมาถึงจบ50แล้วเนี่ยผมมาดูเวลาแล้วเฮ้ยเวลาผมอาจจะถ้าเกิดไปเพสนี้ตลอดเนี่ยผมอาจจะไม่จบผมก็เลยรู้สึกพอวิ่งออก50โลไปสักพักหนึ่งผมก็เลยวิ่งต่อออกตัวเร็วขึ้นหน่อยนึงเพื่อวางแผนว่าเราต้องจบเราอยากจะจบโอเคก็จบไปฮะแต่ก็เหนื่อยเจ็บก็ยังเจ็บอยู่เจ็บมีคำถ้าเกิดมีใครจะมาวิ่งจะฝากคำใช่ไหมเตือนหรือแนะนำอะไรไหมครับเนี่ยสำหรับคนที่วิ่ง100กิโลเนี่ยคือเห็นเพราะผมคิดว่าเอาง่ายๆก็เราก็วิ่งไปแล้วเราก็เห็นทั้งคน DNF DNF จะด้วยเหตุผลกันใดก็ตามแต่หรือว่าคนที่แบบว่าก็ไม่ได้มาวิ่งคือไม่รู้สิอาจจะ DNF ด้วยเจ็บ DNF ด้วยประมาทหรืออะไรก็ตามแต่หรือว่ามีคนบางคนที่มาแล้วแบบโอ้โหเฮ้ยอย่างนี้จะมาดีกว่ามั้งที่คือมันอาจจะไม่ได้มาวิ่งก็ได้นะผมไม่มีคำเตือนอะไรยังไงบ้างไหมคือผมว่าหนึ่งเราอย่าประมาทแล้วสองซ้อมให้พอเนี่ยโคตรยากจริงจริงแล้วเนี่ยคือซ้อมให้พอนะฮะอย่าชะล่าใจว่าเอ้ยมันแค่เกินขึ้นมาเท่าไหร่แล้วไม่ต้องเล่นคือหลายคนเนี่ยที่ผมคิดว่า DNF นะฮะส่วนหนึ่งคืออาจจะออกตัวเร็วแล้วไม่เคยเจอเทรลอ่ะคือเราวิ่งบนถนนเนี่ยทุกคนซ้อมสลุมซ้อมสลุมใช่ทุกอาทิตย์เลยคือผมวิ่งสวนลุมผมเฉยๆนะคือผมบอกว่าวิธีผมซ้อมเนี่ยผมที่ผมทำประจำแล้วทุกคนจะเพื่อนผมเขาจะรู้ก็คือถ้าวันไหนเขาเจอผมแล้วผมมีเป้คือผมวิ่งจากบ้านไปสวนลุมแต่อุดมสุขเนี่ยหรือว่าผมไปวิ่งงานไหนผมมีเป้คือผมวิ่งจากบ้านคือถ้าอย่างสวนลุมถ้าอย่างเปิดอยู่เนี่ยที่ผมทำประจำนะฮะจากบ้านไปสวนลุมไปวิ่งงานที่สวนลุมอาจจะ10กิโลนะฮะเสร็จแล้วผมก็วิ่งกลับบ้านวันนั้นก็ได้ประมาณสัก30โลนี่คือส่วนของการซ้อมของผมแล้วก็ถามผมว่าผมชอบวิ่งบนถนนไหมผมโคตรชอบเลยวิ่งบนถนนกรุงเทพคลุกคลาก็จริงแต่มันเป็นอะไรที่ทำให้เราเนี่ยได้ซ้อมแล้วก็ได้คอนเซนเทรตนะฮะกับการที่เราว่าเฮ้ยเราจะวิ่งเราจะวิ่งจุดนี้เราจะวางเท้าตรงไหนคือมันไม่เหมือนกับเวลาเราวิ่งบนถนนเราวิ่งงานทั่วๆไปวิ่งงานทั่วๆไปนะฮะ10กิโลถามว่าเหนื่อยหลับตายังวิ่งได้แต่วิ่งบนถนนกรุงเทพหลับตาวิ่งไม่ได้นี่เป็นข้อดีของถนนกรุงเทพที่เราไม่ได้ยากโอกาสล้มมีเยอะคนบ่นผมบอกว่าอยู่ไม่เห็นคุณค่าของถนนกรุงเทพเลยจริงๆสิ่งหนึ่งที่ฟังพี่เจ๋งแล้วได้แล้วจริงๆพี่เจ๋งก็พูดไปแล้วคืออย่าเร่งตัวเองตอนแบบว่าพลายเห็นคนอื่นวิ่งสปีดเยอะกว่าเราไปตามคนอื่นตอนนี้ผมเรียนรู้มาหลายนี่ยากจนจนรู้ว่าตัวเองว่านี่คือเพสที่เราวิ่งแล้วเนี่ยเราวิ่งได้แล้วจบถามว่าปีหน้าผมอยากจะวิ่งเร็วกว่านี้ไหมก็อยากถามว่ามีแพลนไหมว่าเราจะทำยังไงเพื่อเราวิ่งได้เร็วกว่านี้ก็มีคือก็ตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้มันได้ดีพี่เจ๋งคิดว่าจาก100กิโลนี้พี่เจ๋งจะข้ามไปอะไรมันจะมีไตรกีฬาไหมมันมี24ชั่วโมงไตรกีฬาหรือแบบ24ชั่วโมงอีกเมื่อไหร่ครับก็มีแผนยังไงครับก็เดี๋ยวเอางานใกล้ตัวที่สุดนะก็คงจะประมาณ10ชั่วโมงอ๋อลงเหรอก็คงลงฮะก็ลงมา3ปีอ๋อลงเหมือนกันแล้วลง2ปีแล้วฮะก็เป็นผมบอกผมขอโฆษณาให้เลยนะว่าเป็นงานที่ผมชอบมากนั่นคืองานนี่คืองานสดสิบชั่วโมงเนี่ยเพราะว่าคุณจะตัดต่อไม่ทันมันเป็นงานที่ชมรมหลายชมรมเข้ามาจอยกันแล้วเฮฮาสังสรรค์อาหารอร่อย นะฮะ
แล้วก็เอาเป็นอารมณ์นั้นไปคือพอวิ่งเพื่อความสนุกอ่ะมันไม่ได้คือถามว่าเราแข่งขันกันไหมว่าเอ้ยเราพยายามที่จะวิ่งให้ได้มากที่สุดภายใน10ชั่วโมงแข่งขันกันส่วนหนึ่งแต่คนส่วนใหญ่ที่ไปเนี่ยคือไปเฮฮาสังสรรค์เพื่อความสนุกประมาณแล้วส่วนใหญ่คนที่ถ้าพี่เจ๋งบอกว่าวิ่งเฮฮานี่คือจบกันหมดไหมครับวิ่งกันก็10ชั่วโมงครับก็เดินเดินวิ่งวิ่งเดินเดินวิ่งวิ่งคุยแล้วเขาจะวิ่งระยะเท่าไหร่เขาบางคนเขาไม่ได้สนใจอะไรมากขนาดนั้นคือขอให้ได้วิ่งแล้วก็มีเพื่อนมาเชียร์มืออะไรเนี่ยฮะนะฮะโรงงาน24ชั่วโมงที่เชียงใหม่พี่เจ๋งว่าจะลงไหมครับคงไม่ไปฮะพอดีไม่สะดวกที่จะเดินทางไกลขนาดไกลไม่สะดวกที่เดินทางไกลไตรแอธลอนก็วางแผนไว้อยู่ฮะเดี๋ยวดูฮะคือแสดงว่าที่บ้านมีจักรยานแล้วใช่ไหมครับจะเอาเยอะกว่านี้เนี่ยนะโอ้โหผมไม่รู้จะเอาเวลาไหมครับใช่เวลาในการซ้อมมันกินจริงเลยจริงเลยที่ไหนมาซ้อมไหมครับเพราะว่าก็เยอะแล้วนะมาถามเลยถ้าจะวิ่งเอาแค่ว่าวันหนึ่งวิ่งสักชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเยอะแล้วนะเนอะจริงนะเรื่องที่การงานนะหลายอย่างถ้ากลับถึงบ้านอย่างเนี้ยทุ่มหนึ่งทุ่มกว่ายังไม่ได้กินข้าวเลยคือถ้าเป็นช่วงซ้อมนะฮะกับข้าวรอขอวิ่งก่อน กินข้าวนี่คือรอเลยวิ่งก่อนแล้วก็ต้องให้ได้ชั่วโมงหนึ่ง10กิโลจะว่าหรือว่าวันนี้คือตั้งเป้าว่าถ้าวิ่งเท่าไหร่ก็คือซ้อมก่อนแล้วค่อยมากินถ้าเป็นช่วงซ้อมเพื่อจะลงแข่งงานใช่เพราะไม่อย่างนั้นเราจะไปทรมานในงานเองใช่ใช่ถ้าไม่ซ้อมใช่มันต้องมีวินัยจริงๆอ่ะคือต้องมีเอาเกรงใจคุณเจ๋งมากแล้วอะไรครับผมเลิกงานมาแล้วก็รีบมาบันทึกรายการในวันอะไรครับผมเลิกมาแล้วก็แบบหิวมั้งแล้วมั้งเนี่ยทุ่ม40นี่มันน่าทุ่มขึ้นครับอ๋อผมธรรมดาครับนั่นแหละครับผมเกรงใจก็นี่เวลา100นาทีก็100กิโลตัดได้2ตอนโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวคนฟังอยากฟังไม่รู้เดี๋ยวว่าอีกทีเราเอาตอนมันเนี่ยไว้ตอน2ที่เราทำทีเซอร์ก็เราอาจจะไม่รู้สิผมยังนึกไม่ออกถ้าเกิดว่ามีอะไรแปลกๆอาจจะเชิญคุณเจ๋งกลับก็มาคุยอีกทีนึงได้ครับก็เรื่องของประสบการณ์แล้วก็คำแนะนำนะครับแต่ว่าเดี๋ยวแต่ตอนหน้าผมมีในใจว่าผมจะคุยกับผู้ฟังท่านไหนนะครับแต่ขอบคุณคุณเจ๋งมากครับผมแล้วก็ขอบคุณครับที่ชวนมาโอ้สนุกผมชอบผมอยากเจอมานานแล้วมนุษย์พิเศษขนาดไหนถึงวิ่ง100กิโลได้โอ้ยว่าผมเคยฟังนะตอนหลังจากผมวิ่งมา100เนื้อผมก็รู้สึกว่าจริงคือ100 is not that far เหรอไม่มันเหมือนถ้าอย่างที่พี่เจ๋งพูดมันเหมือนแบบเวลาสมมติคนไม่เคยเริ่มอ่ะพี่แล้วเราบอกว่าโห10โลอ่ะก็ไกลแล้วแต่พอพี่จริงๆแบบแป๊บเดียว10โลชั่วโมงหน่อยๆสมมติผมชั่วโมง15เงี้ยแล้วกลายว่าพอไปคุยกับเพื่อนที่แบบว่าไม่ได้ออกกําลังกายเยอะๆบอกเนี่ยประมาณมาโลนึงบอกโหโคตรไกลเลยเดี๋ยวมันได้ไงวะก็รู้สึกแบบเฮ้ยโลนึงมันนิดเดียวเองนะเออแค่ที่คนบางคนเนี่ยไปสวนลุมเค้าวิ่งไปอย่าคุณทําสู้คือสำหรับผมเนี่ยผมถ้าเป็นงานไหนที่ผมมีเวลาอย่างวันอาทิตย์นะฮะแล้วผมวิ่งไปได้ผมวิ่งไปตัวหลวงรอ9เนี่ยถ้ามีเวลาอย่างวันอาทิตย์ช่วงบ่ายหรือช่วงเช้าผมไม่มีอะไรฮะมีงานที่สนุกหรอครับเราวิ่งไปแล้วก็ไปวิ่ง10โลแล้วก็วิ่งกลับถามสั้นๆครับพี่เมื่อกี้ที่บอกว่าวิ่งในกรุงเทพตอนซ้อมเนี่ยพวกหมาเหมอไล่ไหมพี่มีก็ชินแล้วฮะชินแล้วก็เจอหมานะฮะผมแนะนำทำตัวให้ตัวใหญ่นะฮะคือไปถึงเนี่ยเราหันหน้าใส่หมาแล้วก็กางแขนออกหมามันจะกลัวแล้วมันก็จะถอยไปแล้วเราก็เดินถอยออกไปให้ทิ้งระยะช่วงนึงเราก็วิ่งต่อนี่คือเทคนิคครับขอบคุณมากผมก็เสียวๆเหมือนกันเห็นที่ไรก็เสียวๆบางคนมีขวดน้ำนะฮะฉีดน้ำอ๋อเหรอสาดน้ำใส่แต่ผมคือฉีดน้ำใส่ผมก็เกรงว่าจะวิ่งโฉบเข้ามาอีกนะผมก็เลยคือผมก็แนะนำก็คือเราเจอหมาเนี่ยนะเราก็หันหน้าไปหาหมาแล้วก็ทำตัวใหญ่ทำกับการแขนให้ดูตัวใหญ่ๆเลยนะฮะแล้วเราก็ให้ตกใจแล้วเราก็ค่อยๆถอยออกมาถอยเพราะหลังจากนั้นเนี่ยหมาจะไม่ค่อยตามเราแล้วถ้าเรามองมันตลอดนะฮะหมาไม่ค่อยตามเราแล้วเราก็ทิ้งช่วงแล้วก็หันหลังแล้วก็วิ่งต่อได้ก็คุณเจ๋งเป็นตัวอย่างของคนที่คือ
มันกลับไปเหมือนตอนที่แล้วตอนนั้นเราคุยกับอ้าวตายแล้วคุยเรื่องอะไรนะตอนที่แล้วอ๋อไม่ใช่ตอนเป็นตัวเกมมาราธอนตัวเกมมาราธอนผมไปเป็นตัวอย่างผมไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนั้นผมจบที่4ชั่วโมง19นาทีแต่ก่อนหน้านั้นเทพมาราธอนผมก็5ชั่วโมงหน่อยๆก็คือผมทำได้ผมก็เชื่อว่าหลายคนก็ได้ทำได้อันนี้เนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราไปสัมภาษณ์คนที่ได้ที่1ของ100กิโลหลายคนฟังอาจจะมีความรู้สึกว่าอันนี้มันเหนือมนุษย์ทำอย่างมันยากแต่อันนี้ผมมองว่าเฮ้ยนี่ไงเขามีเดินด้วยอ๋อเดินนะเขาวิ่งแล้วเขามาเดินแล้วเขาเจอเพื่อนเขาก็คุยเขาก็ไปด้วยกันเฮ้ยเนี่ยมนุษย์ก็ทำได้เออคนทั่วไปธรรมดาเนี่ยเป็นตัวอย่างมีวินัยในการซ้อมแต่คุณต้องมีวินัยตัวการเตรียมพร้อมต่างๆให้ดีแล้วก็เขาขอแค่ว่าครั้งแรกขอแค่ว่าอย่าให้ did not finish คือขอให้มันวิ่งให้จบใช่ครับแล้วถ้าเป็นไปได้ขออย่าให้กูเป็นคนสุดท้ายเฮ้ยตั้งเป้าแค่นี้เออโอเคแล้วที่เหลือเป็นประสบการณ์ละหลังจากเทปนี้ผมจะไปหางานลงฮาร์ฟมาราธอนก่อนพี่เอาฮาร์ฟไปเอาฮาร์ฟก่อนอ่ะโอเคติดต่อคุณเจ๋งได้ยังไงหรือยังไงครับส่วนใหญ่ก็อยู่ใน Facebook นะฮะก็หาได้นะงั้นเดี๋ยวผมให้เป็น Facebook/ เป็นคุณเจ๋งมาแล้วกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวลาผู้ฟังไปพร้อมกันตอนหน้าผมมีในใจในเดือนเทปนี้กว่าจะออกก็น่าจะก่อนสงกรานต์คงจะก่อนสงกรานต์แต่ผมไม่รู้หลังจากสงกรานต์น่าจะมีเทปนึงโอเคเดี๋ยวลาไปพร้อมกันครับผมขอบคุณคุณเจ๋งมากขอบคุณมากครับขอบคุณมากสวัสดีครับ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 